สวัสดีครับสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับกระผมมลุดขังข่าวสปอยหนังยาสลับชานอนดึกทำให้เช้าเราไม่นอนและในวันนี้นะครับเราก็ลัอยู่ดีวกันในมหากราฟไทเกอร์สายลับสุดโหดสุดอันตรายซึ่งคลิปนี้นะครับผมจะมามัดรวมตรายภาคของพรีไทเกอร์เราทั้ง3ภาค มาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันยาวๆเลยเอาไว้ฟังเพลินๆหรือฟังแล้วจะปวดหัวกว่าเดิมเนี่ยอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับโดยเนื้อเรื่องคร่าวๆข,ของหนังเรื่องนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับไทเกอร์ไซรับอินเดียที่หลงรักโซยา สายลับของปากีสถานทั้งสองคนนี่ก็ต้องฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆและก็ททำภารกิจสุดยากเย็นซึ่งเรื่องราวของทั้งคู่จะเป็นอย่างไรก็ต้องมาติดตามชมกันฮันเน่น่าดูใช่ไหมล่ะเอาเป็นว่าก่อนที่จะไปรับชมกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พักชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนสักครู่ ริงแกกันไหมครับเวลานั่งดูคอนเทนต์ต่างๆอย่างฟังเดอะโกสหรือฟังเพลงที่กําลังฟินๆก็ดันมาเจอโฆษณาที่เข้ามากัดจังหวะให้เสียอารมณ์ผมขอแนะนํานี่เลย YouTube Premium ในราคา69บาทต่อเดือนจากปกติราคา209บาทรังอ,อินได้ครบทุกอุปกรณ์คุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดจอในขณะเล่นได้อีกด้วยสามารถใช้เมลตัวเองได้ต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสําหรับคนที่ ที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาใช้งานกับพวกเราได้สมัครวันนี้แถมฟรี YouTube Music มูลค่า129บาทไปเลยฟรีๆเพียงแค่สแกน QR Code โค้ดลน์ที่บนหน้าจอนี้พิเศษสำหรับคนที่มาจากช่องมนุษึ์ครั้งคราก็รุนรับเงินงวัลไปเลย50,000บาททุกสิ้นเดือนสำหรับผู้ชมที่สนใจผมจะทีงลิงก์สมัครไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับรับประกันจากช่องบันึกครัง้งคขาวว่าได้ชัวเอ็กทาร์ไทเกอร์ เปิดเรื่องมาหนังก็จะเล่าถึงเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างอินเดียกับปากีสถานที่ทําสงครามกันมาตลอด60ปีโดยต่างฝ่ายก็จะมีหน่วยสายลับเป็นของตัวเองหน่วยหลอกคือของอินเดีย หน่วย ISI คือของปากีสถานซึ่งโดยปกติแล้วประชาชนคนทั่วไปไม่ได้รู้ถึงการมีอยู่ของสองหน่วยนี้และเพื่อความปลอดภัยของชาติข้อมูลทุกอย่างจึงถูกปิดเป็นความลับจนกระทั่งเรื่องนี้ได้เล็่นลอดออกมาก่อนที่หนังจะตัดไปที่ตอนเหนือของอิรัก พรีไทเกอร์ก็ได้เดินมายืนเก๊กท่าแบบหล่อเท่และได้ไปไล่ตามชายคนหนึ่งทําให้ชายคนนั้นลนรีบวิ่งหนีโทรพหพวกมาช่วยแต่พอพี่แกมาถึงห้องพรีไทเกอร์ก็ได้มาดักเตะหน้าสักคว่ำหันหน้าซโลโมชั่นแบบหล่อเท่ซึ่งสาเหตุที่ไทเกอร์กระทืบชายคนนี้เป็นเพราะจริงๆแล้วชายคนนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในสลับของอินเดีย ที่ถูกส่งให้มาสื่อข้อมูลของพวกปากีสถานแต่พี่หนวดแก้กลับทรยศ์เอาข้อมูลลับของอินเดียไปขายกับพวกปากีเฉยเลยซึ่งพี่หนวดก็พยายามพูดโน้มน้าวไทเกอร์วางเงินที่พวกปากีสถานให้มันเยอะกว่าเงินเดือนของพวกเขาตั้ง2เดือนเลยก่อนที่พี่นวดจะหยิบเงินยื่นให้กับไทเกอร์บอกให้ไทเกอร์จอยมีทุดดอกซอยแต่ด้วยความรักชาติของพี่ไทเกอร์เขาก็ได้ปฏิเสธที่จะเข้าร่วมและบอกให้พี่หนวดกลับไปรับโทษที่อินเดียพี่หนวดที่ตุกติกไม่ เลยถูกไทเกอร์ยิงตายไปแต่เจ้าวัดน,นั้นเองสายลับปากีก็ได้บุกเข้ามาไล่ย,ยิงไล่ลาไทเกอร์ยังดูเดือดแต่พี่ไทเกอร์เราเนี่ยก็โหดจ,จัดวิ่งอย่างรวดเร็วยิงสวนสายลับปากีตายไปหลายคนส่วนสกิลการต่อสู้ระยะประชิดก็เก่งพอกับการยิงปืนกันเลยทีเดียวหลังจากที่ยื้อยุดฉุดกระชากกันมาสักพักไทเกอร์ก็ได้สไลเดอร์ลงมาจากบันไดไปท่ามกลางฝูงชนก่อนที่เขาเจะเเงินที่เก็บมาโยนขึ้นไปบนฟ้าชาวบ้านเลยแห่มาหยิบเงินกันจนวุ่นวายไปหมดทําให้ไทเกอร์ หนีรอดไปได้แบบหล่อเท่หลังจากที่ไทเกอร์กลับมาถึงบ้านเพื่อนบ้าน,นก็พากันให้ความสนใจกับไทเกอร์มากๆเพราะว่าไทเกอร์ชอบหายไปหลายอาทิตย์กลับมาทีไรนก็มีบาดแผลตลอดแถมพวกเขาเก็ยังสงสัยอีกด้วยว่าไทเกอร์ทำงานอะไรกันแน่ต่อมาระหว่างที่ไทเกอร์กำลังจะไปทำงานบักกา เพื่อนร่วมงานของเขาก็ได้มาชวนขึ้นรถเดินทางไปที่ทำงานด้วยกันหลังจากที่มาถึงออฟฟิศแล้วเชนอยหัวหน้าของไทเกอร์ก็ได้กล่าวชื่นชมการปฏิบัติงานล่าสุดของไทเกอร์แต่ก่อนที่ไทเกอร์จอกไปเชนอยก็สังเกตเห็นว่าหน้าตาของไทเกอร์นี่ยับมากๆอยากใจไทเกอร์ลาพักร้อนบ้าง แต่ไทเกอร์ก็ปฏิเสธเพราะเขาอยากจะทำงานรับใช้ชาติให้ได้มากที่สุดเชนอยจึงบอกไปว่าถ้าแผลหายเมื่อไหร่เขาจะมีภารกิจใหม่ให้แต่ก่อนหน้านี้ไทเกอร์จะต้องทำอาหารจานเด็ดให้เขากินซะก่อนในคืนนั้นระหว่างที่ไทเกอร์กำลังทำอาหารให้เชนอยเชนอยก็ได้ถามว่าทำไมไทเกอร์ถึงทนอยู่ในบ้านโซมโซมเฟอร์นิเจอร์เก่าๆเงินเดือนของเขาก็ไม่เคยจะแตะเลยบัญชีมีอยู่เท่าเดิมมาตั้งแปดปีแล้วไทเกอร์จึงให้เหตุผลว่า เขาจะใช้เงินได้ยังไงในเมื่อเขาแทบไม่ได้อยู่บ้านเลย12ปีที่ผ่านมาเขาเอาแต่ตะเวนไปทั่วโลกด้วยเงินของรัฐบาลเชนนอยเลยถามว่าตอนนี้ไทเกอร์ aker, มีเงินเก็บเท่าไหร่แล้วไทเกอร์ aker, จึงบอกไปว่าราวๆ2.3ล้านรูปีวันไหนที่เขาเกษเสียแล้วตอนนั้นเขาจะใช้เงินให้เกลี้ยงบัญชีเลยซึ่งระหว่างที่ทั้งคู่กันังทานอาหารกันอยู่เชนนอยก็ได้ถามไทเกอร์ ว่าอายุป่านนี้แล้วทำไมไทเกอร์ถึงยังไม่มีแฟนอีก ไทเกอร์จึงเปิดใจเล่าให้ฟังว่าเขาไม่เคยอยู่ที่นี่เลยและอาชีพที่เขาทำมันไม่สามารถบอกคนอื่นได้ทั้งทั้งที่ใจเขาอยากจะบอกตลอดว่าเขาคือสายลับเชนอยเลยเล่าเรื่องของเขาให้ฟังบ้างว่าเมื่อก่อนเขาก็เคยเจอรักแท้แต่ก็เพราะงานพลอหน้าที่มันจึงทำให้เขาไม่ได้คบกับเธอทุกวันนี้เขาก็ยังรู้สึกเสียใจมาตลอดซึ่งระหว่างที่ทั้งคู่กำลังคุยกันก็ได้มีสายสายหนึ่งโทรมาก่อนที่เชนอยจะบอกกับไทเกอร์ว่าตอนนี้พวกเขา ได้รับภารกิจใหม่แล้วเช้าวันต่อมาที่ออฟฟิศเชนอยได้มอบหมายภารกิจสําคัญให้กับไทเกอร์โดยภารกิจของเขาก็คือการสกดรอยตามและดูการเคลื่อยไหวทุกอย่างของดรกิตไวโดยคุณดรแกเป็นหัวใจสําคัญในการพัฒนาระบบขีปนาวุธแต่ด้วยความที่แกไม่ฝักฝ่ายใดแกเลยลาออกจากรัฐบาลและไปเป็นครูที่ไอแลนด์แต่เมื่อ3-4เดือนที่ผ่านมาพวกเขาได้สงสัยว่า ด็อรกิดไวยได้ทําการแชร์งานวิจัยของเขาให้ด็อร์คนอื่นดูทําให้รัฐบาลอินเดียสงสัยว่าดรพวกนั้นอาจจะทํางานให้กับฝั่งปากีสถานดังนั้น เชนอยหรืออยากให้ไทเกอร์คอยจับตาดูดอกเตอร์ไว้และห้ามสังหารใครเด็ดขาดซึงไทเกอร์ก็ตกลงรับภารกิจนี้ก่อนที่หนังจะตัดไปที่ไอร์แลนด์ไทเกอร์ก็พยายามที่จะเข้ามาตีสิทิกับดรแต่ดกเรเนี่ยก็ไม่สนใจเพราะเขาต้องรีบไปสอนนักเรียนปล่อยให้พี่ไทเกอร์เรารอแบบร้อนๆพอจะไปฉี่ดกร์เนี่ยก็เดินออกมาพอดีทําให้พี่แกต้องอั้นฉี่ปันจักรยานมาคุยด้วยแต่ดเตรเนี่ยก็ไม่สนใจ เข้าบ้านพาหมาไปเดินเล่นส่วนพี่ไทเกอร์เนี่ยแกก็ใช้โอกาสนั้นรีบไปแอบฉี่ในพุ่มไม้ข้างทางเอาหลังจากที่ฉีเ่เสร็จไทเกอร์ก็ถือวิสาสะเข้ามาในบ้านของด็อกเตอร์จนได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ทําความสะอาดบ้านของด็อกเตอร์อยู่แต่พอเธอเห็นไทเกอร์เธอก็เข้ามาไล่ให้ไทเกอร์ออกไปจากบ้านซึ่งไทเกอร์เนี่ยก็จําได้ว่าเชน้อยเคยให้ข้อมูลมาว่าที่บ้านด็อกเตอร์จะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่สามารถเข้าออกบ้านได้ตลอดเวลาเธอเรียนเต้นและใช้เวลาหลังเลิกเรียนทํางานพัฒนา ดูแลบ้านของด็อกเตอร์นั่นเองโดยเธอมีชื่อว่าโซย่าในคืนนั้นระหว่างที่ไทเกอร์กำลังนั่งรอด็อกเตอร์อยู่โซย่า so ที่เลิกงานแล้วก็ได้มาพูดคุยทักทายไทเกอร์ Tiger. โดยเธอก็ได้บอกกับไทเกอร์ว่าเธอไม่มั่นใจว่าด็อกเตอร์จะกลับมาบ้านกี่โมงเพราะปกติด็อกเตอร์จะพาหมาไปเดินเล่นไกลามากๆพี่ไทเกอร์เลยพูดมุกตกไปว่าหวังว่าด็อกเตอร์จะไม่เดินไกลจนถึงอังกฤษนะเพราะเขาเพิ่งมาจากที่นั่นรู้งี้คงรอที่นั่นดีกว่าทำเอา โซย่าเธอนิ่งเลยมันบ้แม่แล้วมันคริ้นไทเกอร์เลยตัดสินใจขอไปกับโซย่าด้วยเพราะเขาไม่รู้จักใครที่นี่เลยและไม่รู้ด้วยซ้ำวัดแถวนี้มีโรงแรมให้พักหรือเปล่าโซย่า so เลยนําทางพาไทเกอร์ไปโรงแรมต่างๆซึ่งพอพี่ไทเกอร์ไปถามพนักงานพนักงานเขาก็บอกว่ามีห้องว่างอยู่แต่พี่แกดันไม่ยอมพักแถมไปโกหกกับโซย่า so อีกว่าห้องเต็มจนสุดท้ายไทยเกอร์ก็ไม่มีห้องพักจนต้องไปนอนที่ม้านั่งหน้าตึกของโซย่าซึ่งโซย่าเธอก็สงสาร หรือสมเพศก็ไม่รู้นะเลยเรียกให้ไทเกอร์ปีนท่อขึ้นมาพักห้องข้างๆเธอได้พลอะเพื่อนข้างห้องเธอไม่ได้อยู่วันนี้และเธอก็ขอเก็บเงินค่าห้อง100ยูโรทําให้พี่ไทเกอร์บน่นว่าราคาแพงกว่าไปพักโรงแรมซะอีกแต่สุดท้ายเขาก็ไม่มีทางเลือกยอมให้เงินกับโซย่าไปแต่ก่อนที่ไทเกอร์จะเข้าห้องโซย่าก็ถามไทเกอร์ว่าเขาทํางานอะไรไทเกอร์จึงโกหกไปว่าเขาทํางานเป็นนักเขียนและเขามหาด็อกเตอร์ก็เพราะว่าเขากําลังเขียนหนังสือเกี่ยวกับ อัจฉริยะของอินเดีย ซึ่งดรกิตไว้ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยหลังจากที่คุยกันไปกันมาเสร็จระหว่างที่ไทเกอร์กําลังทาอาหารอยู่โซย่า so เธอก็ได้ถามว่าเขาแต่งงานหรือ,อยังซึ่งไทเกอร์ก็บอกไปว่าเขายังไม่ได้แต่งงานขนาดแฟนก็ยังไม่มีด้วยซ้ําทําให้โซย่าเธอสงสัยถามไทเกอร์ว่าเขาอยากได้พี่แบบไหนกันไทเกอร์ Tiger, จึงบอกไปว่าเขาอยากได้คนน่ารักน่ารักเรียบง่ายสักคนคนที่จะทําให้เขาอยากมีชีวิตเพื่อเธอเท่านั้นทําเอาโซย่าเธอนี่ว้าวชม ไทเกอร์ว่าเขาเนี่ยเป็นคนโรแมนติกทําให้ไทเกอร์ดีใจมากๆเพราะไม่เคยมีใครชมเขาว่าโรแมนติกมาก,ก่อนเลยเช้าวันต่อมาโซยา่าเธอก็เฉลยความจริงว่าจริงๆแล้วไอ้เงิน100ยูโรที่เธอขอมาเนี่ยมันคือค่าตั๋วเข้างานแสดงของเธอที่มีดกตร์กิตบายเป็นคนสนับสนุนเรื่องเงินทุนก่อนที่เธอจะสัญญาก,กับไทเกอร์ว่าเธอจะช่วยคุยกับดรให้เรื่องที่ไทเกอร์อยากจะสัมภาษณ์ดรหลังจากที่คุยเสร็จโซย่าก,ก็ขอตัวไปฝึกซ้อมการแสดง เต่อไทเกอร์เลยหยิบบินยื่นให้กับโกปีเจ้าหน้าที่รออีกคนที่ถูกส่งมาช่วยดูแลเรื่องเงินให้กับไทเกอร์อีกทีซึ่งพีแกในกบนว่าไทเกอร์ชอบใช้เงินเยอะและให้รัฐบาลมาจ่ายเงินให้ตลอดไทเกอร์จึงรายง,งานความคืบหน้าให้กับโกปีว่าดรกิตวายเข้าถึงตัวยากมากพยายามจะคุยก็คุยไม่ได้เลยจนเขาต้องไปตีสนิทกับโซย่าเพื่อให้เธอพาเขาเข้าไปในบ้านของดออรวันต่อมาไทเกอร์ก็ได้เข้ามาในบ้านของดอตรโดยคราวนี้ ด็อกเตอร์ได้ยอมคุยแล้วเพราะโซยาเธอได้ช่วยพูดให้ซึ่งด็อกเตอร์ก็ถามว่าเขาต้องทําอะไรบ้างเพื่อให้นงังเสือของไทเกอร์เสร็จสมบูรณ์ไทเกอร์เลยบอกว่าเขาอยากจะขออยู่กับด็อกเตอร์แทบจะตลอดเวลาไม่ว่าจะเช้ากลางวันหรือเย็นขออยู่ใกล้ๆเหมือนกับเพื่อนคู่คิดทําให้ด็อกเตอร์แกแซวว่าสรุปไทเกอร์จะมาเขียนหนังสือหรือจะมาแต่งงานกับเขากันแน่ ซึ่งระหว่าน,นั่นเองหมาของด็อกเตอร์ก็เกิดเห่าไทเกอร์ขึ้นมาทําให้ไทเกอร์ถามโซย่าว่าทําไมหมาของด็อกเตอร์ถึงได้เห่าเขาโซย่าเธอจึงเดาว่าบางทีมันอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับไทเกอร์เฉยๆก็ได้หลังจากที่ไทเกอร์เดินมาส่งโซย่าถึงห้องพักก่อนที่ทั้งสองจะแยกกันไทเกอร์ก็ได้ชวนโซย่าให้ไปทานอาหารเย็นกันในคืนนี้ซึ่งโซย่าเธอก็หันแน้ จะชวนชั้นไปเดทใช่ไหมล่ะทาเอาพี่ไทเกอร์นี่ไปไม่เป็นเลยโซย่าเธอเลยบอกว่าคืนนี้เธอมีนัดปาร์ตี้กับเพื่อนถ้าไทเกอร์สนใจก็มาร่วมงานได้แต่ไทเกอร์จะต้องแต่งตัวให้ดูดีไม่เชยเหมือนตอนนี้ในคืนนั้นไทเกอร์ก็เลยแต่งตัวแบบคูลๆเข้าไปร่วมงานเลี้ยงซึ่งโซย่าก็ได้นําตัวไทเกอร์ให้เพื่อนๆเธอรู้จักก่อนที่เพื่อนโซย่าจะยื่นลูกดอกให้ไทเกอร์ลองโยนดูซึ่งพี่ไทเกอร์เราเลยก็โชว์เฟี้ยวโยนลูกดอกเข้าเป้าสามลูกติด จนโกปีต้องโทรมาเตือนว่านายปลาเข้าเป้าสามลูกติดขนาดนี้นายเป็นนักเขียนหรือเจมบอลกันแน่หลังจากร่วมงานเลี้ยงกันไม่ได้สักพักเพื่อนๆของโซย่าก็จะย้ายไปปาร์ตี้ที่อื่นต่อแต่ทางด้านไทเกอร์เขาไม่อยากไปแล้วทําให้โซย่าตัดสินใจไม่ไปปาร์ตี้ต่อและเลือกที่จะมาทานอาหารข้ามกับไทเกอร์แทนซึ่งโซย่าเธอก็จับมือไทเกอร์บอกว่า เขาไม่เหมือนกับนักเขียนเลยมือก็ไม่เหมือนมีทั้งรอยแผลฟกช้ำเหมือนกับนักมวยปล้ำทำไมไทเกอร์ถึงได้มาเป็นนักเขียนซึ่งไทเกอร์ก็บอกไปว่าเขาทำตามเสียงหัวใจก่อนที่ไทเกอร์จะนึกย้อนไปในตอนฝึก ว่าจริงๆแล้วเชนอยสอนพวกเขาว่าสิ่งสําคัญที่สุดของการเป็นสายลับก็คือต้องใช้สมองและไม่ใช้ใจตัดสินเมื่อ,อไรที่ทําตามหัวใจคิดได้เลยว่าไม่รอดซึ่งโซยาเธอก็บอกว่าเธอชื่นชมผู้ชายที่ทําตามหัวใจตัวเองหลังจากที่ทั้งสองทานอาหารกันเสร็จระหว่างที่ไทเกอร์กําลังเข้าห้องพักเขากลับถูกใช้ปริศนาลอบทําร้ายและหนีไปทําให้เช้าวันต่อมาไทเกอร์มาคุยปรึกษากับโกปีเรื่องนี้ซึ่งพีโกปีแกก็สงสัยคิดว่า อาจจะเป็นแค่โจรก็ได้ แต่ไทเกอร์ไม่คิดแบบนั้นเพราะวิธีที่ชายปริศนาทําร้ายเขามันผ่านการฝึกมามีคนเริ่มออกอาการเมื่อเขาอยู่กับด็อกเตอร์ทำให้โกปีรู้สึกไม่ชอบมาพากลอยากให้ไทเกอร์รีบปิดงานนี้ให้ได้โดยเร็วที่สุดไทเกอร์ Tiger จึงบอกว่าเพราะอย่างนี้ไงเขาถึงได้มาที่นี่ก่อนที่ไทเกอร์จะชวนโกปีให้ช่วยเลือกซื้อเสื้อเป็นของขวัญให้กับโซยา่าทาให้โกปีบนบนว่าของแบบนี้มันจะไม่เป็นเรื่องส่วนตัวเกินไปหรอและเขาก็รู้สึกแปลกใจมากๆว่าแต่ ก่อนไทเกอร์ไม่เคยซื้อของให้ใครเลยแต่เขากลับซื้อของให้กับโซยา่าเฉยก่อนที่เขาจะเตือนไทเกอร์ว่าอย่าตกหลุมรักเป้าหมายละกันหลังจากนั้นไทเกอร์ก็ได้ไปหาโซย่าที่โรงละครเพื่อให้ของขวัญกับเธอโดยสิ่งที่ไทเกอร์ให้นั่นก็คือหนังสือที่เกี่ยวกับดวงดาวซึ่งมันก็ทําให้โซย่าเธอดีใจมากๆถามไทเกอร์ว่าทําไมเขาถึงรู้ว่าเธอชอบดาวไทเกอร์เลยให้คําตอบว่าเพราะเขาเห็นในห้องของโซยา่ามีแต่พวกดาวเต็ม หมดเขาก็เลยคิดว่าเธอได้จะชอบดาวซึ่งระหว่างที่ทั้งคู่กําลังคุยกันทีมงานก็ได้ส่องไฟขอให้โซย่าช่วยไลคิวสปอร์ตให้หน่อยโซย่าเธอเลยขอให้ไทเกอร์มาเป็นคู่เต้นกับเธอทําเอาพี่ไทเกอร์เรานี่นิ่งเลยขณะเพลงจบแล้วพี่แกก็ยังนิ่งไม่ไหวติงเลยดีเดียวหลังจากนั้นมันต่อมาไทเกอร์ก็ได้ชวนโซย่าไปเดทกับเขาในคืนนี้เพราะมันเป็นคืนที่สําคัญมากๆซึ่งโซย่าเธอก็ตอบตกลงในคืนนั้นหลังจากที่โซย่ามาถึงที่จุด พบไทเกอร์ก็ได้ชี้เธอดูห่าน2ตัวเธอจึงถามไทเกอร์ว่าเรียกเธอมาเพื่อมาดูห่านอย่างนั้นหรอก่อนที่ไทเกอร์จะชี้ขึ้นไปบนฟ้าให้เห็นคลื่นดาวตกที่สวยสดงดงามซึ่งดาวตกพวกนี้25ปีมันจะมาทีนึงและครั้งล่าสุดที่ดาวตกพวกนี้มามันก็คือวันที่16มิถุนายน1991ซึ่งโซยาเธอก็จําได้ว่าตอนนั้น เธออายุได้หกขวบพ่อได้ขับรถพาเธอมาดูดาวตกพวกนี้ซึ่งพ่อเคยบอกกับเธอว่า การดูดาวจะทําให้คนเรามีความสุขเพราะคนที่เรารักสักวันหนึ่งก็จะกลายเป็นดาวบนท้องฟ้าและคอยคุ้มครองเราจากบนนั้นมันจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้เธอชอบดวงดาวนั่นเองก่อนที่เธอจะชี้ไทเกอร์ดูว่าดาว,ดาวดวงไหนคือพ่อของเธอไทเกอร์เลยพูดคุยกับดวงดาวถึงความรู้สึกที่เขาไม่รู้ว่าจะแสดงออกให้โซย่าฟังยังไงโซย่าเลยเดินมาถามไทเกอร์ว่าเขาอยากจะบอกอะไรแต่ก่อนที่ทั้งคู่จะจูบกัน โซย่าเธอก็ได้หยุดและเดิอนออกไปไทเกอร์เลื่ไปหาโกปีที่ห้องและเล่าความจริงทุกอย่างให้โกปีฟังว่าเขาตกลุมรักโซยา่าทำเอาพี่โกปีนี่ตกใจสุดๆแต่ไทเกอร์ก็ยังยืนยันที่จะรักโซย่าเพราะตลอดเวลาชีวิตของเขาเอาแต่ทํำภารกิจมาตลอด แต่ครั้งนี้เขาจะทำตามเสียงหัวใจตัวเองซึ่งโกปีเนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรและเอาใจช่วยให้ไทเกอร์สมหวังเช้าวันต่อมาระหว่างที่ไทเกอร์กำลังจะไปหาโซยา่าเขาก็ได้เดินชนชายคนหนึ่งซึ่งเขาเนี่ยก็คุ้นๆว่าชายคนนั้นน่าจะเป็นคนที่กระทืบเขาเมื่อคราวก่อนเลยจะขอคุยด้วยแต่ชายคนนั้นเนี่ยกรีบวิง่งหนีทั้งสองจึงวิ่งไล่ล่าก,กันอย่างดุเดือดไล่ตามกันยันรถไฟซึ่งพี่โลนแกก็บิดคันเร่งรถไฟทำให้รถไฟยหยุดไม่ได้ไท เลยต้องเข้ามาช่วยหยุดรถไฟช่วยทุกคนไว้ได้แต่พี่โลนก็ได้หนีไปซึ่งข่าวความวุ่นวายในเมืองมันก็ทำให้โกปีบ่นไทเกอร์หนักมากเพราะเขาเก่อความวุ่นวายจนคนอื่นรู้หมดก่อนที่โกปีจะให้ปืนกับไทเกอร์และไล่ให้ไปทําแผลในคืนนั้นที่โรงละครระหว่างที่การแสดงกําลังดําเนินอยู่ไทเกอร์ก็ได้สังเกตเห็นโซย่าหลังเวที ซึ่งระหว่าน,นั้นเองโกปีก็ได้โทรศัพท์มาแจ้งข่าวกับเทเกอร์ว่าพวกเขาพบความเคลื่อนไหวที่บ้านของด็อกเตอร์มันจึงทำให้เทเกอร์แปลกใจมากๆเพราะด็อกเตอร์เนี่ยก็อยู่ที่โรงละครแต่พอเทเกอร์มาถึงบ้านเขาก็พบว่าคนที่เข้ามานั้นก็คือโซย่านั่นเองมันจึงทำให้เทเกอร์รู้ได้ทันทีว่าจริงๆแล้วโซย่า so เธอก็คือสายลับของปากิสถานนั่นเองหลังจากที่เขาค้นตัวของเธอแล้วไทเกอร์เนี่ยก็ได้ชมเธอว่ากล้ามากเก่งมากแต่ว่าเธอมี2ทางเลือกรวม มือกับเขาและมอบข้อมูลทุกอย่างมาไม่อย่างนั้นเขาจะต้องกำจัดเธอแทนซึ่งโซย่าเธอก็บอกว่าเธอไม่มีวันที่จากหลังประเทศของตัวเองฉะนั้นเธอคงเหลือแค่ทางเลือกเดียวเท่านั้นไทเกอร์ที่ไม่มีทางเลือกเลยจําเป็นที่จะต้องกำจัดเธอแต่ก่อนที่เขาจะจัดการเขาก็บอกกับโซย่าว่าเขาโกหกเธอเรื่องตัวตนของเขาเท่านั้นแต่ความรู้สึกทุกอย่างนอกเหนือจากนั้นมันคือเรื่องจริงก่อนที่ไทเกอร์จะยิงปืนปลิดชีวิตเธอ หลังจากจบงานเชนอยก็บ่นไทเกอร์สยับเพราะเขาเผลอสังหารคนอีกแล้วไม่ว่าจะภารกิจไหนมันก็ต้องมีคนตายตลอดซึ่งไทเกอร์ก็ให้ผลว่าตอนนั้นสถานการณ์มันบีบบังคับมากๆเขาไม่มีทางเลือกจริงๆหลังจากประชุมเสร็จเชนอยก็ได้ถามไทเกอร์ว่าเขาพร้อมสลับภารกิจใหม่หรือ,อยังแต่ไทเกอร์เนี่ยก็ซึมซมบอกว่าตอนนี้เขารู้สึกเพลียกับงานพักสนามมากๆเขาเลยอยากจะขอพักในออฟฟิศสักสองสามวันก่อนซึ่งในทุกๆวันไทเกอร์ก็จะแต่นั่งเศร้าคิด ถึงแต่โซย่าจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้รับข้อมูลจากบักกาว่าจะมีงานประชุมระหว่างประเทศที่อิสตันบูลโดยที่นั่นจะมีแรงข่าวชั้นเยี่ยมที่พวกสายลับจะไปร่วมง,งานมากกว่าทูตแต่ละประเทศซะีอีเขาจึงไปขอเชนอยเพื่อที่จะไปร่วมง,งานประชุมนี้ด้วยซึ่งเชนอยก็ตกลงให้ไทเกอร์ไปได้เช้าวันต่อมาที่อิสตันบูลทูตของแต่ละประเทศก็เดินทางกันมาอย่างคับขันซึ่งกรวมไปถึงโซย่าเช่นกันซึ่งสาเหตุที่เธอยังไม่ตายก็เป็นเพราะตอนนั้น ไทเกอร์ไม่ได้ยิงเธอแต่เขาได้ต่อสู้กับสายลับปากีสถานอีกคนจนสุดท้ายก็เป็นฝ่ายพี่โลนที่ตายไปไทเกอร์จึงไล่โซย่าให้หนีออกไปสรุปคนที่ตายก็คือพี่โลนนั่นเองซึ่งการประชุมเนี่ยมันก็น่าเบื่อมากๆน่าเบื่อจนโซย่าเธอต้องลุกออกไปเลย ไทเกอร์จึงเดินออกไปหาเธอนางแท็กซี่ตามมาปราบความเข้าใจกันโดยโซยา่าเธอก็พยายามบอกให้ไทเกอร์ตัดใจจากเธอซะเพราะพวกเขาทั้งคู่ต่างก็เป็นสายลับแทนประเทศของพวกเขาก็เป็นศัตรูก,กันอีกเธอไม่อยากจะทรยศประเทศถึงแม้เธอจะรักไทเกอร์เหมือนกันก็ตามพวกเขาทั้งคู่จะไม่มีทางลงเอยกันได้ก่อนที่เธอจะกอดไทเกอร์และเดินจากไป ต่อมาในงานเลี้ยงฉลองระหว่างหลายประเทศไทเกอร์ที่เห็นว่าโซย่าก็มาร่วมงานด้วยจึงเดินไปชวนเต้นรําแต่โซยา่าเธอก็ปฏิเสธเพราะว่ามันไม่ถูกต้องไทเกอร์จึงบอกกับเธอวันนี้คือการประชุมเพื่อความสงบทูตจากทั่วโลกก็เต้นรํากันทําไมอินเดียกับปากีสถานถึงจะเต้นด้วยกันไม่ได้ก่อนที่เขาจะขออนุญาตหัวหน้าของโซยา่าซึ่งหัวหน้าก็ตกลงโดยระหว่างที่ทั้งสองกำลังเต้นรำไทเกอร์ก็ได้ชวนเธอให้หนีไปด้วยกัน กับเาและเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ไม่ใช่สลับอีกต่อไปเขาใจใจ้เธอตัดสินใจหลังจากจบเพลงนี้ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับโซย่าแล้วหลังจากเพลงจบโซย่าเธอก็เดินออกไปเช้าวันต่อมาถึงเวลาที่แต่ละประเทศต้องกลับประเทศของตัวเองเชนอยก็พยายามปลุกไทเกอร์แต่ไทเกอร์กลับไม่ยอมเปิดประตูซึ่งจริงๆแล้วไทเกอร์ได้ขับเรือหนีไปกับโซย่าแล้วเรียบร้อยและทั้งคู่ก็ทิ้งโทรศัพท์ของตัวเองตัดไปที่ทาง เชนอยเขาก็จะรับแจ้งว่าไม่สามารถโทรติดต่อไทเกอร์ได้เลยบางทีไทเกอร์อาจจะถูกพวกปากีสถานจับตัวไปแต่เชนอยเนี่ยก็ไม่เชื่อเพราะไทเกอร์เก่งเกินไปที่จะถูกจับตัวไปได้ก่อนที่เขาจะสั่งว่าหา้ข่าวเรื่องนี้หลุดออกไปเป็นอันขาดตัดไปที่ไทเกอร์เขาก็ได้มาถอนเงินในธนาคารเป็นจํานวน2.4ล้านและเริ่มไปถ่ายรูปปลอมบัตรประชาชนกันทําให้เชนอยที่รู้เข้าใจได้ทันทีวันนั้นเป็นเงินเก็บทั้งหมดของไทเกอร์และไทเกอร์ ไม่ได้โดนจับไปแน่นอนก่อนที่เขาจะเรียกโกปีมาพบเพื่อถาม ว่าเขารู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างถ้าว่าข้อมูลลับที่ไทเกอร์รู้แพร่งพลายออกไปมันจะทําให้สายลับทั่วโลกเป็นอันตรายได้แต่โกปีก็บอกว่าไทเกอร์เป็นคนซื่อสัตย์เขาไม่มีทางให้ข้อมูลลับกับใครแน่แนระหว่างนั้นเองสายข่าวก็ได้มารายงานว่าตัวแทนปากีสถานอีกคนก็ได้หายตัวไปเช่นกันโกปีเลยไล่ดูรูปบรรยากาศในงานจนได้เห็นรูปของโซยา่าทําให้เขารู้ได้ทันทีว่าไทเกอร์หนีตามผู้หญิงไปเลยเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้เชนอยฟัง ทำให้เชนนอยโมโหมากๆถามโกปีว่านายรู้ไหมโลกนี้มีอยู่201ประเทศแต่ไอไทเกอร์ตัวแสบดันตกหลุมรักสาวปากีสถานซะง,งั้นตัดไปที่ไทเกอร์หลังจากให้พวกเขาถ่ายรูปปลอมแปล,อปลเอกสารเสร็จไทเกอร์ก็เดาที่อยู่โรงแรมของเพื่อนเขาให้กับโซยา่าให้เธอไปซ่อนตัวที่นั่นก่อนส่วนเขามีเรื่องที่จะต้องประจัดการให้เรียบร้อยก่อนโดยระหว่างที่ไทเกอร์กำลังทำธุระเขาก็ได้เจอกับหัวหน้าของโซย่าพอดีเลยเดินสะกดรอยตามไปจนไปเห็น ว่าที่จริงแล้วพวกสายลับมหาโซยาโดยเธอก็ได้บอกกับพวกสายลับว่าให้รอก่อนเธอจะหลอกให้ไทเกอร์ตายใจพวกเขามีแพลนจะเดินทางไปคาซักสถานเมื่อถึงสนามบินที่นั่นพวกสายลับค่อยมาดักจับไทเกอร์ทีเดียวก่อนที่เธอจะด้ดูพาสปอร์ตปลอมของไทเกอร์ว่าไทเกอร์จะแต่งหน้าแต่งตัวประมาณไหนซึ่งพอไทเกอร์รู้แบบนี้ มันก็ทําให้เขาเสียใจมากๆหลังจากที่โซย่ามาถ,ถึงห้องไทเกอร์ก็จ่อปืนไปที่เธอแต่โซย่าเนี่ยเธอก็คุยเล่นด้วยว่าไทเกอร์ปลอมตัวซะเธอจําไม่ได้เลยวันต่อมาทางคู่ก็ได้ปลอมตัวไปที่สนามบินกันซึ่งไทเกอร์ก็คอยมองซ้ายมองขวาด้วยความระแวงก่อนที่โซย่าจะไปเปลี่ยนเสือ้อ และเดินมาบอกกับไทเกอร์ว่าคนไหนแถวนี้เป็นสายลับบ้างและให้ไทเกอร์ตามเธอมาเพราะเที่ยวบินของพวกเขาถูกเรียกแล้วแต่ไทเกอร์ก็บอกว่าเที่ยวบินของพวกเขามันอีกตั้งชั่วโมงกว่าโซย่า so ar, เธอเลยบอกว่าพวกเขาไม่ได้จะไปคาซักสถานก่อนที่ไทเกอร์กับโซย่าจะเดินฝ่าพวกสายลับและขึ้นเครื่องบินไปได้ซึ่งพอถึงเครื่องบินไทเกอร์ Tiger ก็เล่าให้ฟัง เรื่องที่เขาเห็นเธอคุยกับพวกสายลับเมื่อวานก่อนโซยา่าเธอเลยบอกความจริงว่าที่เธอทําแบบนั้นก็เป็นเพราะวันที่ต้นราหัวหน้าของเธอเห็นหน้าตาของไทเกอร์เต็มๆเลยคิดที่จะวางแผนจับตัวไทเกอร์เธอเลยจําเป็นที่จะต้องตามน้ําทําเป็นจะช่วยจับไทเกอร์นั่นเองก่อนที่เธอจะถามว่าถ้ารู้อย่างนั้นแล้วทําไมไทเกอร์ถึงยังยอมมาสนามบินอีกไทเกอร์จึงตอบไปว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเขาใช้แต่สมองอย่างเดียวแต่ตอนนี้เขาอยากจะทําตามหัวใจของตัวเองสักครั้ง เขาอยากรู้ว่าถ้าเรือแบบนี้แล้วมันจะลงเออยังไงก่อนที่หนังจะตัดไปที่คาซักสถานพวกสายลับที่มาดักรอจับไทเกอร์ก็ได้รอเกอร์เลยเพราะจริงๆแล้วพวกไทเกอร์ได้บินไปประเทศคิวบาซึ่งทั้งสองก็ได้ใช้ชีวิตด,ด้วยกันอย่างมีความสุขนั่งรถเล่นไปเที่ยวทะเลด้วยกันส่วนโซย่าเธอก็เปิดโรงเรียนสอนเต้นบัลเล่ในตอนกลางคืนทั้งคู่ก็ไปเต้นรำกันอย่างสนุกสนานจนกระทั่งวันหนึ่งระหว่างที่ทั้งคู่ก็มาจะกลับบ้านพว วก็ถูกโจรดักปล้นแต่ทั้งคู่เลยก็ต่อสู้ซัดพวกโจรสักกะแตตุ๋ยและไทเกอร์ดันเผลอสังหารโจนเป็นหนึ่งคนต่อหน้ากล้องวงจรปิดตำรวจคิวบาที่ได้ตรวจกล้องก็ฟังภาษาฮินดีไม่ออกเลยส่งคลิปไปให้ทางอินเดียทําให้เชนน้อยที่เห็นคลิปสั่งการให้ตามล่าทั้งคู่ทันทีเช้าวันต่อมาพวกไทเกอร์ที่รู้ว่าถูกตำรวจหมายหัวอยู่ทั้งสองเลยรีบไปถอนเงินจากธนาคารเพื่อตเตรียมตัวหนีแต่ด้วยเงินที่จะถอนมันมากเกินไปทําให้พวกเขาต้อง รอ20นาทีไทเกอร์เลยให้เธอถอนออกมาเท่าที่จะถอนออกมาได้โดยไทยเกอร์จะนําเงินก้อนนี้ไปซื้อรถใหม่และจอดไปจากที่นี่ในเย็นนี้แต่ทางด้านพนักงานธนาคารเธอก็ได้เห็นรูปของโซย่าในหนังสือพิมพ์เธอเลยรีบโทรแจ้งตํารวจโดยระหว่างที่โซย่ากาลังรอไทเกอร์หัวหน้าของเธอก็ได้เจอเธอจนได้ซึ่งหลังจากที่ไทเกอร์มาถึงพร้อมรถโซย่าก็บอกกับไทเกอร์ว่าพวกเขาถูกจับได้แล้วพวกเขาจะต้องเดินไปนั่งรถให้เรียบร้อยถ้าหากขัดขืน พวกเขาจะถูกฆ่าแน่นอนซึ่งไทเกอร์นีก็ทำฟอร์มจะเดินขึ้นรถดีๆแต่พี่แกก,ก็โชวโอกาสเกาะขึ้นรถบัสตอนที่รถผ่านมาพอดีทําให้พวกสายลับปากีตามไลลา,ลาทั้งคู่อย่างดุเดือดห,อห้อยโหนขึ้นไปบนตึกวิ่งหนีพวกสายลับและก็มีการต่อสู้ต่อยเตะฟัดกันแต่สุดท้ายก็เป็นไทเกอร์ที่ถูกจับล็อกและกระทืบหัวหน้าของโซยา่าเลยขอให้เธอยอมมอบตัวแต่โดยดีเพราะไทเกอร์จะได้ไม่ต้องเจ็บตัว แต่เธอเนี่ยก็ไม่ยอมกระโดดลงจากตึกหนีออกไปส่วนพี่ไทเกอร์เนี่ยก็ฮึดสู้จัดการกระดืบสายลับทั้งหมดสราบคาบแต่ทางด้านโซย่าที่หนีลงมาข้างล่างก็ได้ถูกตำรวจล้อมจับไว้ได้ในคืนนั้นระหว่างที่โกปีกำลังประสานงานเพื่อตามหาตัวไทเกอร์อยู่ไทเกอร์ก็ได้เข้ามานั่งคุยด้วยซึ่งพี่โกปีก็ต่อว่าไทาเกอร์ที่ก่อเรื่องใหญ่และถามว่านายรู้ไหมว่าบนโลกนี้มีตั้ง201ประเทศแต่นายกลับไปตกหลุมรักหญิงชาวปากีสถาน ที่เป็นศัตรูของพวกเขาแต่ไทเกอร์เนี่ยก็ไม่สนใจแถมกโกหกกับโกปีกว่า โซยา่ามีข้อมูลสําคัญมากๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาเธอพร้อมที่จะกลับไปอินเดียด้วยแต่ถ้าหากอยากได้ตัวเธอเขาจําเป็นที่จะต้องขอยืมแรงของโกปีและลูกน้องมาช่วยสักหน่อยทำให้โกปีตัดสินใจตกลงที่จะช่วยหลังจากนั้นพวกไทเกอร์ก็ประชุมวางแผนที่จะชิงตัวโซย่ากลับมาพอเช้าวันต่อมาระหว่างที่หัวหน้าของโซยา่ากำลังพาตัวโซย่าเดินทางไปสนามบินเพื่อกลับปากีสถานพวกของไทเกอร์ก็ได้ขับรถตามมาช่วย เอารถตักดินขวางไว้ทําให้หลังคารถพังก่อนที่ไทเกอร์จะกระโจนเข้าไปช่วยแต่โซย่าเธอกลับถูกล็อกไว้กับประตูรถไทเกอร์เลยจัดก,การกระทืบพวกสายลับจนตกรถลงไปทั้งหมดทําให้พี่โกปีชมว่าไทเกอร์โหดมากนายเนี่ยไม่เหมือนใครจริงๆก่อนที่ไทเกอร์จะผิวปากใส่โกปีและเบรกรถกระทันหันขับหนีไปทําให้คราวนี้ทั้งสายลับอินเดียกับปากีสถานต้องรวมมือกันเพื่อตามจับตัวทั้งคู่จนไทเกอร์เนี่ยต้องพังประตูและพาก,กันสไลด์หนอนหนีออกไปจาก ทั้งคู่ก็ขโมยมอเตอร์ไซค์คนอื่นและบิดซิ่งหนีไปที่ลานบินเล็กๆเ,เพื่อขโมยเครื่องบินโดยก่อนที่โซย่าจะบินขึ้นไทเกอร์ก็บอกกับเธอว่าเขาจะไปทันแน่นอนไม่ต้องห่วงอย่าหยุดเครื่องบินไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเพราะพวกเขามีโอกาสแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นก่อนที่ไทเกอร์จะไปเทน้ํามันและยิงถังระเบิดขวางรถไว้และบิดมอเตอร์ไซค์ตามเครื่องบินแต่พวกสายลับก็ตามไม่ลดละขับรถตามไล่ยิงอย่างดุดเดือดซึ่งไทเกอร์ก็ยิงสวนจนรถ พังทั้งหมดแต่ก่อนพี่เทเกอร์จะขับตามเครื่องบินได้ทันเขากลับถูกยิงด้วยฝีมือของพี่โกปี ทำให้โซยา่าเธอตกใจมากๆแต่ก็ยังตัดสินใจขึ้นบินอยู่ดีไทเกอร์เลยใช้ลูกฮึดบิดมอไซค์กระโดดเกาะขึ้นเครื่องบินได้ทันและสุดท้ายทั้งคู่ก็บินหนีรอดไปได้หลายวันต่อมาไทเกอร์ก็ได้โทรติดต่อมาหาเชนอยซึ่งเชนอเนอยก็โกรธมากๆที่ไทเกอร์กล้าทําแบบนี้ลืมหน้าที่ของตัวเองซึ่งไทเกอร์ก็ตอบกลับไปว่าเขาไม่เคยลืมหน้าที่หรือการฝึกใดๆเลยแต่แค่เขาจำได้ว่า ไทเกอร์ก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเชนอยเคยบอกกับเขาเองว่าการอยู่ด้วยความเสียใจ มันจะไม่เป็นทุกข์แต่เชนอยก็ต่อว่าไทเกอร์ว่าการรักศัตรูก็คือการทรยศประเทศชาติไทเกอร์จึงบอกว่าตอนที่เขากําลังตกหลุมรักไม่มีใครบอกเขาว่าเธอคือศัตรูและเมื่อเขาได้ตกหลุมรักเธอเขาก็ไม่เข้าใจว่าทาไมเธอคือศัตรูของเขาเชนอยจึงถามไทเกอร์ว่าเขาจะหายไปแบบนี้อีกนานแค่ไหนไทเกอร์จึงบอกว่าวันไหนที่อินเดียและปากีสถานไม่ต้องการสายลับอีกแล้ว มันจะเป็นวันที่พวกเขาจะกลับมาเชนอยจึงวางสายและพูดว่าโชคดีนะจากนั้นไทเกอร์กับโซย่าก็นั่งรถ เดินทางออกไปซึ่งข้อมูลของทั้งคู่ได้ถูกระบุว่าเป็นผู้หายสาบสูญแต่ก็ยังมีคนที่พบเห็นพวกเขาทั้งคู่ปรากฏตัวตามที่ต่างๆทั่วโลกแต่ถึงแม้หน่วยลอและ ISI จะช่วยกันออกตามหาก็ไม่พบวีเวลของทั้งคู่เลยแต่มีสิ่งหนึ่งที่แน่ชัดนั่นก็คือทั้งสองคนยังคงยิ้มและมีความสุขอยู่ตลอดเวลาและหนังก็จบลงเพียงเท่านี้เองครับผมไทเกอร์ซินดาไฮ เปิดเริ่มมาที่ตะว,วันออกเฉียงเหนือของซีเรียเวลาตีสี่ระหว่างที่ฝรั่งคนหนึ่งกําลังเดินฟังเพลงอะไรไปเรื่อเปื่อยเขาก็ได้ไปคอที่ห้องห้องหนึ่งและแนะนําตัวเองกับเจ้าของห้องอย่างเป็นมิตรก่อนที่เจ้าของห้องจะปิดประตูและให้แฟลชได์กับเขาฝรั่งเลยรีบมุ่งหน้ากลับไปที่พักของตัวเองโดยไม่รู้ตัวเลยว่าตอนนี้เขากําลังถูกสะกดรอยตามอยู่หลังจากที่ฝรั่งมาถึงที่พักเขาก็ได้ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับมาแต่ระหว่างนั้นเองเขาก็ถูกกลุ่มผู้ก่อการร้ายบุกเข้ามาจับตัวไว้โดยมีอุสมานผู้นําของ ผู้ก่อการร้ายที่สงสัยฝรั่งคนนี้ว่าเป็นสายลับของอเมริกาหรือเปล่าฝรั่งจึงบอกไปว่าเขาเป็นแค่นักข่าวแต่อุสมานก็ไม่เชื่อก่อนที่เขาจะเล่าให้ฟังถึงความแค้นที่เขามีต่ออเมริกาก่อนที่อุสมานจะสั่งให้ลูกน้องค้นตัวและกลผมของนักข่าวทิ้งจากนั้นพวกเขาก็ส่งคลิปสังหารนักข่าวไปให้สำนักงานใหญ่ CIA ที่สหรัฐอเมริกาทําให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับชมคลิปรีบติดต่อไปที่ทําเนียบขาวทันทีตัดไปที่เมืองอิคลิด ที่พักของพยาบาลเหล่าพยาบาลอินเดียกับปากีสถานก็ทํางานอยู่ที่นี่โดยไม่มีการขัดแย้งอะไรกันซึ่งมันก็เป็นเหมือนทุกวันที่รถบัสของโรงพยาบาลจะมารับสาวๆไปทํางานแต่ระหว่างที่พวกพยาบาลกําลังเดินทางไปทํางานตามปกติที่ใจกลางเมืองกลับมีกลุ่มผู้ก่อการร้ายบุกเข้ายึดทาให้ทหารอิรักที่ประจําการอยู่ยิงตอบโต้พวกไอเอสกันอย่างดุเดือดจนอุสมานถูกลูกหลงทางด้านคนขับรถบสัสก็เรียขับรถพาผู้หญิงไปที่โรงพยาบาล แต่พวก i ออสก็ขับตามมาจนบุกเข้ามาในโรงพยาบาลได้ซึ่งพวกมันก็สัง่งทุกคนลงมาจากรถบัสเพราะต้องการตัวหมอโดยด่วนโซเฟอร์ก็บอกว่าข้างในรถมีแต่พยาบาลแต่พวก i อเสนี่ยก็ไม่สนยิงโซเฟอร์ทิ้งและยิงคนในโรงพยาบาลเพื่อขู่ให้พยาบาลรักษาอุสมานซึ่งพวกเธอก็ไม่มีทางเลือกจำใจต้องรักษาอุสมานเพื่อไม่ให้ใครต้องตายอีกหลังจากที่พวก i s สยึดโรงพยาบาลได้แล้วพวกมันก็ได้ไล่คนไข้ในโรงพยาบาลออกไปทั้งหมดและยึดโทรศัพท์ของพยาบาลทุกคนเพื่อ จะไม่ติดต่อไปหาใครได้ซึ่งข่าวที่ผู้ก,ก่อการร้ายบุกยึดเมืองอิคลิตก็ได้กลายเป็นข่าวใหญ่โตสื่อได้รายงานสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดทาให้พ่อแม่ของพยาบาลเป็นห่วงลูกสาวของตัวมากๆเพราะไม่สามารถโทรติดต่อได้ตัดไปที่สถานทูตอินเดีย มาเรียหนึ่งในพยาบาลอินเดียที่อยู่ในเหตุการณ์เธอก็ได้แอบเอาโทรศัพท์มิดเครื่องโทรมาขอความช่วยเหลือและเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้ฟังว่าพวกไอเอสบุกเข้ามายึดลมพยาบาลและจับตัวพวกเธอเป็นตัวประกันที่นี่มีพยาบาลอินเดีย25คนและปากีสถานอีก15คนหลังจากวางสายเจ้าหน้าที่ก็รีบติดต่อไปที่นิวเดลีทันทีตัดไปที่กระทรวงการต่างประเทศเชนอยและเจ้าหน้าที่ก็ได้ประชุมหารือกันถึงเรื่องการช่วยเหลือตัวประกันออกมาแต่มันก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะป,ปัญหาอีกอย่างตอนนี้ก็คือกองทัพ ของอเมริกามีแผนการที่จะโจมตีทางอากาศระเบิดปูพรมทําลายไอเอสให้สิ้นซากซึ่งเชน้อยก็เห็นว่าการโจมตีครั้งนี้พวกพยาบาลจะโดนลูกลงไปด้วยทําให้ท่านนายกไม่เห็นด้วยสั่งให้เชน้อยไปพูดคุยหาลือกับพวกอเมริกาเชน้อยจึงรีบมุ่งหน้าไปที่สํานักงานใหญ่ของ CIA ทันทีเพื่อขอให้เลื่อนวันทิ้งระเบิดไปก่อนเพราะว่าพวกเขาจะต้องช่วยพยาบาลพวกเขาออกมาก่อนซึ่ง CIA ก็เห็นถึงมิตรภาพที่มีต่อเชนอยเลยตกลงที่จะให้เวลาเจวัน ในการไปช่วยตัวประกันออกมาซึ่งหลังจากเจรจาเสร็จเรียบร้อยท่านนายกที่ได้ทราบข่าวก็กังวลมากๆ เพราะภารกิจนี้มันอันตรายเกินไปที่จะสามารถทําให้สําเร็จได้ภายใน7วันแต่เชนอยก็ยังยืนยันว่าพวกเขาจะต้องทําให้สําเร็จและคนที่จะทาภารกิจสุดแสนอันตรายได้ก็มีเพียงแค่ไทเกอร์เท่านั้นมันจะทาให้ท่านนายกแปลกใจมากๆว่าไทเกอร์ยังมีชีวิตอยู่อีกหรอเพราะเขาได้ข่าวว่าไทเกอร์ได้จากไปตั้งแต่ภารกิจที่คิวบาเมื่อ8ปปีที่แล้วเชนอยจึงอธิบายว่านั่นเป็นเพียงแค่ข้อมูลในประวัติแต่จริงๆแล้ว เขาอาจจะซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งพวกเขาต้องตามหาไทเกอร์ให้เจอแน่นอนหลังจากประชุมเสร็จเชนอยก็ได้รีบติดต่อไปหาไทเกอร์ทันทีก่อนที่หนังจะตัดไปที่ออสเตรเลียพีไทเกอร์กับลูกชายก็ได้พากันไปพาฟื้นบนเทือกเขาแต่ระหว่างนั้นเองพวกเขาก็ได้เจอเข้ากับหมาป่าตัวหนึ่งไทเกอร์จึงสั่งให้ลูกใจเย็นๆก่อนที่พีไทเกอร์จะถือขวานคู่หนึ่งหนึ่งกับหมาป่าจนหมาหมดสภาพก่อนที่ฝูงหมาป่าที่เหลือจะวิ่งกลูตามมากันตุมไทเกอร์จึงสั่งให้ลูกรีบลงไปขึ้นรถส่ววนตั เขาเนี่ยกวางฝูงหมาป่าไว้แต่มันก็มีหมาป่า2ตัวหลุดวิ่งตามลูกชายไปไทเกอร์เลยรีบตามลงช่วยลูกชายกระโดดตีลังกาเตะหม,มาซะกระจุยและจัดการกับฝูงหมาป่าทั้งหมดลงไปได้ตัดไปที่โซยา่าระหว่างที่เธอกําลังซื้อของคุยกับคุณป้าเจ้าของร้านซูเปอร์มาร์เกต็ตซึ่งคุณป้าเจ้าของร้านก็พูดถึงทริปที่เธอจะไปเที่ยวอินเดียแต่ระหว่างที่กําลังคุยกัน โซยาเธอก็รู้สึกได้ว่าตอนนี้มีแก๊งหัวขโมยมาขโมยของในร้านเลยรีบบอกป้าเจ้าของร้านให้รีบโทรหาตำรวจแต่พวกโจรมันก็ไหวตัวทันหยิบปืนมาขู่ให้ส่งเงินโซยา่า เธอเลยใช้จังหวะที่กล้องวงจรปิดหันไปทางอื่นจัดการโจรทั้ง3คนสราบคาบทำเอาคุณป้าแกตะลึงและหยิบปืนของพวกโจรมาขู่คืนในคืนนั้นที่บ้านของไทเกอร์ระหว่างที่ไทเกอร์กำลังซ่อมอุปกรณ์เขาอยู่โซยา่าเธอก็ทำอาหารมาให้แต่อารมณ์เธอเนี่ยดูหงุดหงิดมากๆพูดประชดประชันวีนใส่ไทเกอร์รัวๆทำเอาพรีไทเกอร์เรางงเลยว่าโซยา่าเธอเป็นงุดหงิดอะไรมาลูกชายจึงบอกกับไทเกอร์ว่าวันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงานแปปีของพวกเขาทั้งคู่ทำให้ ที่ไทเกอร์เราถึงบางอ้อเลยรู้สาเหตุที่โซย่าเธอหน้าบูดแล้วลูกชายจิงอาสาที่จะช่วยพ่อเซอร์ไพร์แม่ในวันครบรอบซึ่งพอเช้าวันต่อมาโซย่าที่ตื่นขึ้นมาก็ได้เจอกับของข,องขวัญเซอร์ไพร์ต่างๆของไทเกอร์ ไปเที่ยวดูหนังและดินเนอร์ด้วยกันอย่างมีความสุขหลังจากที่ทั้งคู่กลับมาบ้านพวกเขาก็ได้เจอกับเชน้อยซึ่งต่างฝ่ายจะพูดคุยถามสารทุกสุขดิบกันก่อนที่เชน้อยจะขอพูดเข้าเรื่องแต่ทางด้านไทเกอร์เขาก็รู้อยู่แล้วว่าเชนอยจะมาคุยเรื่องช่วยตัวประกันที่ซีเรียแต่เขาก็ปฏิเสธที่จะปฏิบัติภารกิจนี้ ก่อนที่จะให้ข้อมูลสายลับฝีมือดีคนอื่นที่เชนอยสามารถหาได้เพื่อให้ภารกิจสําเร็จแต่เชนอยก็ยังยืนยันว่ามีเพียงแค่ไทเกอร์ที่จะทําภารกิจนี้สําเร็จได้ไทเกอร์จึงบอกเหตุผลว่า สาเหตุที่เขาเลิกเป็นสายลับก็เพราะโซย่าและตอนนี้เขามีอีกเหตุผลหนึ่งนั่นก็คือลูกชายที่เป็นจุดอ่อนของเขาการันลูกน้องของเชนอยเลยขูว่าพวกเขารู้ที่อยู่ของไทเกอร์และครอบครัวแล้วแต่เชนอยก็ห้ามไว้บอกกับลูกน้องว่าตอนนี้เสือหลับอยู่อย่าดึงหางมันมาอย่างนั้นเสือจะขย่ำนายก่อนที่เชนอยจะบอกกับไทเกอร์ว่าเรื่องนี้ใช้เกียรติของอินเดียเป็นเดิมพันทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับไทเกอร์แล้วหลังจาก ใช้น้อยกลับไปไทเกอร์ก็คิดหนักมากว่าจะเลือกอยู่กับครอบครัว หรือจะไปช่วยประเทศชาติโซยาเธอเลยเข้ามาคุยด้วยถึงเรื่องความรักชาติของไทเกอร์ซึ่งเธอก็นับถือไทเกอร์ที่ตลองน,นั้นและเธอกับลูกก็ไม่อยากจะเป็นจุดอ่อนของไทเกอร์ถ้าหาว่าเป็นเธอเธอจอไปช่วยพยาบาลทุกคนออกมาซึ่งคําพูดของโซยามันก็ทําให้ไทเกอร์ตัดสินใจปฏิบัติภารกิจเดินทางไปจุดนัดพบที่ทะเลทรายลิวาอาบูดาบีเดินเกต่าสะพายกระเป๋าแบบหล่อเท่ หลังจากที่เจอกับการันการันก็พูดถึงทีที่พวกเขาเตรียมมาให้กับไทเกอร์แต่ไทเกอร์เนี่ยก็ไม่เอาเพราะภารกิจนี้เป็นของเขาและต้องใช้ทีมของเขาเท่านั้นก่อนที่ไทเกอร์จะแนะนำทีมของเขาให้รู้จักซึ่งคนแรกมีชื่อว่าอาซานอักบาผลซุ่มยิงที่แม่นที่สุดของกองทัพอินเดีย คนที่2นามิดคานานะผู้เชี่ยวชาญด้านระเบิดและคนสุดท้ายก็คือราเกชชามาชายอัจฉริยะสุดยอดแฮกเกอร์ซึ่งการันเนี่ยก็ตกลงให้ไทเกอร์นำทีมของตัวเองมาทำภารกิจได้แต่เขาเนี่ยก็สงสัยว่าทั้ง3คนจะมาทันหรือเปล่าไทเกอร์จึงผิวปากเรีกทั้ง3คนมาทันทีการันจึงโทรไปรายงานเรื่องนี้ให้เชนอยทราบซึ่งเชนอยก็ไม่ติดใจไร แต่สิ่งที่เขาอยากฝากก็คือการันจะต้องคอยจับตาดูไทเกอร์เพื่อให้มั่นใจว่าไทเกอร์จะไม่ย้ายข้างอยู่ฝั่งปากีสถานจากนั้นทุกคนก็เริ่มปรึกษาเรื่องแผนการทันทีโดยลุงแว่นแกก็ถามไทเกอร์ว่าพวกเขาจะลอบเข้าไปในโรงพยาบาลได้อย่างไงไทเกอร์จึงบอกแผนการของเขาว่าพวกเขาจะต้องปลอมตัวเป็นคนงานเถื่อนของโรงกลั่นน้ำมันและจะติดตั้งระเบิดที่นั่นโดยไม่เสียหายมากเพื่อสร้างสถานการณ์ว่าเป็นอุบัติเหตุเพื่อเขาทุกคนจะทําเหมือนกับว่าเป็นคนบาดเจ็บจากการ ถูกไฟลวกพวก I อที่ไม่มีทางเลือกก็จะส่งพวกเขาไปที่โรงพยาบาลและเมื่อถึงโรงพยาบาลแล้วพวกเขาก็จะมีเวลา2วันที่จะพาพวกพยาบาลหน,นีออกมาซึ่งก่อนที่พวกไทเกอร์จะไปการันก็ให้เบอร์ไพวันสายลับที่แฝงตัวอยู่ที่นั่นและรหัสลับที่ต้องบอกกับสายลับก็คือตู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 ตาราทำเอาพี่ไทเกอร์เรานี่งงเลยว่ารหัสบ้าอะไรกันครับเนี่ยแต่การันก็บอกว่าอันนี้เป็นความคิดของเชนอยหลังจากที่วางแผนเสร็จ ทุกคนก็เริ่มภารกิจทันทีจากนั้นพวกไทเกอร์ก็มุ่งหน้าไปที่อันนุสตราชายแดนอิรักกับตุรกี ซึ่งที่นี่เป็นจุดสําคัญที่ผู้ผูกก่ะการร้ายขนน้ํามันขึ้นรถนําไปส่งโรงกลั่นน้ามันที่โมซูลและอิคลิดโดยสารับของรอที่เตรียมไว้ก็เป็นคนพาผู้เทเกอร์มาที่โรงกลั่นน้ามันซึ่งระหว่างที่ทุกคนกําลังเข้าแถวพวกเขาก็เจอเข้ากับบักดาวีผู้นําเบอร์สองของกลุ่ม i s มีหน้าที่ดูแลบ่อน้ํามันและโรงกลั่นและอีกคนที่พวกเขาเจอก็คือเฟอร์ดัสชายอินเดียที่อาศัยอยู่อิรักมา25ปีมีหน้าที่ส่งรายงานเถือนให้โรงกลั่นน้ามันเป็นคนมีเส้น เจ้าเล่ยอนทำทุกอย่างกับเพื่อเงินและเป้าหมายที่เฟอร์ดัสต้องการก็คือการได้เข้าใกล้ชิดบักดาวีซึ่งพอเฟอร์ดัสได้เจอกับไทเกอร์เขาเลยกระทำเป็นเข้มใส่บอยผู้ไทเกอร์ทำตัวดีๆถ้าก่อเรื่องจะไม่มีใครพบศพผู้ไทเกอร์แน่ๆหลังจากที่ผู้ไทเกอร์ลงชื่อสมัครงานแล้วเรียบร้อยก็ได้ถูกส่งมาที่ห้องพักคนงานซึ่งในห้องก็มีเตียงสองชั้นอยู่โดยนามิดเป็นคนจองเตียงบนแต่อาซานก็ขอที่จะอยู่เตียงบนแทนทำให้ทั้งคู่มีปากเสียงกันเล็กน้อยไทเกอร์ที่สังเกตเห็นว่า อาซานดูเป็นห่วงเป็นใย,ยกระเป๋ามากๆไม่ยอมให้กระเป๋าอยุดที่ต่ำเลยเลยถามอาซานว่าเขาใส่อะไรมาในกระเป๋าอาซานเลยเปิดกระเป๋าหยิบธงชาติอินเดียมาให้ดูโดยเขาให้เหตุผลว่าหลังจากเสร็จภารกิจเขาจะชัดคงขึ้นเพื่อให้ผู้ก,ก่อการร้ายรู้ว่าอินเดียก็มีความกล้าไม่ได้น้อยกว่าพวกมันซึ่งหลังจากที่ทุกคนรู้เหตุผลนามิตรก็เข้าใจให้อาซานนอนข้างบนได้เช้าวันต่อมาที่โรงพยาบาลอุสมานที่หายจากอาการบาดเจ็บแล้วก็ได้ถ่าม มาเรียว่าทำไมเธอถึงช่วยชีวิตเขาไว้มาเรียเธอจึงตอบว่าหน้าที่ของเธอไม่แบ่งแยกคนหรือสิ่งที่พวกเขาทำก่อนที่เธอจะถาอุสมานว่าทำไมเขา ถึงผู้ภาษาฮินดีได้อุสมานจจึงตอบว่าพอของเขาเป็นทูตซีเรียที่เดลีทําให้เขาต้องไปอยู่และเรียนที่นั่นหลังจากที่เขาเรียนจบเขาก็ได้ไปเป็นอาจารย์สอนภาษาที่นิวยอร์กจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายตึกเวอร์เทดเขากลับถูกจับทั้งๆท,ที่ไม่มีหลักฐานในระยะเวลา3ปีเขาถูกทรมานถูกใส่ปลอกคอ ถูกทหารอเมริกันฉีดใส่ศักดิ์ศรีของเขาได้ถูกแย่งชิงไปซึ่งระหว่างที่ทั้งคู่กําลังคุยกันในอีกด้านก็ได้มีพยาบาลคนหนึ่งพยายามหาทางที่จะหนีออกไปแต่ก็ถูกผู้บันจับได้อุสมานเลยสั่งให้ลูกน้องยิ่งเธอทิ้งซะมาเรียจึงขอร้องอ้อนวอนให้อุสมานไว้ชีวิตพยาบาลคนนั้นแต่อุสมานก็ไม่สนใจบอกกับเธอว่าเหตุการณ์นี้จะทําให้ทุกคนแข็งแกร่งขึ้นก่อนที่เสียงปืนจะดังขึ้นมาในคืนนั้นที่โรงกลั่นน้ามันพวกไทเกอร์ก็ได้แยกย้ายไปทางาน ตามแผนไทเกอร์ได้โทรศัพท์ไปหาพาวันพูดโคตรลับตู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 ต,ต,ต,ตาระสั่งของที่ต้องการและขอแปลนของโรงพยาบาลว่าตัวประกันถูกจับไว้กี่คนซึ่งสายลับก็ขอเวลามากกว่าหนึ่งวันเพื่อไปหาข้อมูลและนัดหมายจุดนัดพบแต่ระหว่างที่ไทเกอร์กาลังคุยโทรศัพท์อยู่เฟอร์ดัสที่คอยสังเกตอยู่ก็เข้ามาแย่งโทรศัพท์แต่ไทเกอร์ก็ได้ชิงวางสายไปก่อนทําให้เฟอร์ดัสไม่พอใจขู่ไทเกอร์ว่าเขาจะไม่ปล่อยไทยเกอร์ทาสิ่งที่ตั้งใจแน่นอนเช้าว,วันต่อ มาที่โรงพยาบาลทาหารอเมริกันที่ถูกจับตัวมาก็ถูกอุสมานถามว่าอเมริกาจะโจมตีทางกาอีกทีเมื่อไหร่แต่ทหารอเมริก,กันก็ไม่ยอมตอบอุสมานเลยใช้ไม้แข็งจะให้ฮัสซานเด็กที่เขาเก็บมาเลี้ยงพลีชีพระเบิดตัวเองกลางฝูงชนตัดไปที่ใจกลางเมืองไทเกอร์ก็ได้เดินทางมาเพื่อมาพบกับสายลับพาวันซึ่งในขณะเดียวกันนั่นเองพวกชาวบ้านที่ไม่พอใจการบุกรุกของพวกไอเอสก็ได้มารวมตัวกันประท้วงทางด้านไทเกอร์ที่เจอกับพาวันแล้วพาวันก็ได้บอกให้ ไปนั่งรอที่โต๊ะเแต่พอไทเกอร์มาถึงเขาก็ได้เจอก,กับฮัสซานซึ่งไทเกอร์เนี่ยก็พยายามพูดคุยเล่นด้วยแต่ฮัสซานเนี่ยก็ไม่ยอมคุยและเดินหนีไปซึ่งระหว่างที่ไทเกอร์กาลังฟังข้อมูลจากพาวันในตอนนั้นเองเขาก็สังเกตเห็นว่าฮัสซานมีระเบิดติดตัวอยู่ในเซียววินาทีนั่นเองไทเกอร์ก็ได้เข้ามาช่วยพาฮัสซานนีออกไปทาให้กองกําลังไอเอออกมาตามล่าตัวฮัสซันจนเจอเข้ากับไทเกอร์ที่ปลดระเบิดออกมาได้พอดีเลยปาระเบิดใส่พวกมันสักกระเด็นและฝากเด็กให้พาวันดูแลส่วน เาเนี่ยก็เป็นเหยื่ยอรอวิง่งรอพวกมันเข้าไปในตึกและใช้ผ้าชุบน้าตีจ,จัดการพวกมันทั้งหมดและรีบขี่ม้าตามไปช่วยทั้งสองคนก่อนที่เขาจะเข้าไปฟัดก,กับพวกไอเอสและได้ปราบมือกับพี่เบิม้มต่อสู้กันยังดูเดือดจนพี่เบิม้มโดนหักคอแต่ในจังหวะเดียวกันนั่นเองพาวันที่กาลังวิ่งมาหากลับถูกพวกไอเอสยิงล้มลงซึ่งก่อนที่ไทเกอร์จะถูกพวกมันจับตัวไปในตอนนั้นเองโซย่าก็ได้ขับรถเข้ามายิงพวกไอเอสและช่วยทั้งคู่ไว้ได้ทําให้ไทเกอร์งงมากๆว่าเธอมาที่นี่ได้ยังไงโซยา่า,ายอ่้คคย เรื่องนี้กันที่หลังก่อนที่เธอจะเหยียบคันเร่งซิ่งหนีพวกไอสแต่พวกเขาก็ถูกพวกมันล้อมไม่ได้โซย่าเธอเลยใช้สกิลขับรถสุดเทพบิดหนีลอยข้ามพวกมันมาได้หลังจากที่หนีพ้นมาได้แล้วโซย่าก็ได้ขับพาไปหาพรบพวกของเธอไทเกอร์จึงถามว่าสรุปเรื่องมันเป็นยังไงกันแน่โซย่าเธอเลยบอกว่าไม่ได้มีเพียงแค่พยาบาลอินเดียที่ถูกจับแต่ว่ามีพยาบาลของปากีสถานร่วมอยู่ในนั้นด้วยเธอจึงตัดสินใจมาที่นี่แต่ไทเกอร์เนี่ยก็ไม่เห็นด้วยเพราะที่นี่เนี่ยมันอันตรายเกินไป สายลับของเขาเนี่ยก็เพิ่งถูกยิงแถมฮัสซานก็มีระเบิดติดตัวทุกอย่างที่นี่มันโหดร้ายเกินไปโซย่าเธอเลยบอกว่ามีเด็ก 1 3 2คนถูกผู้ก่อการร้ายสังหารในปากีสถานจะให้เธอโทษเด็กๆหรอเพราะพวกก่อปัญหาไม่กี่คนประเทศของเธอถูกทุกคนในโลกเข้าใจผิดชาวปากีสถานต้องการความสงบภารกิจนี้ไม่เพียงแค่ช่วยพยาบาลพวกนั้นออกมาแต่มันเกี่ยวกับการกอบกู้เกียรติให้ประเทศอีกด้วยไทยเกอร์จึงตกลงและขอความร่วมมือเพื่อทาภารกิจร่วมกันทําให้โซย่าเธอแปลกใจกมากๆที่สายลับทั้งสองประเทศจะมาร่วมมือกันได้จากนั้นไทเกอร์ก็นําทีมของเขามา ร่วมด้วยซึ่งลุงแว่นแกก็ไม่เห็นด้วยเพราะอินเดียกับปากีสถานเป็นศัตรูกันเลยทําให้ต่างฝ่ายเถียงกันไปเถียงกันมาไทเกอร์จึงพูดแบบมีหลักการขึ้นมาว่าถ้าพวกเขาไม่ร่วมมือกันมันจะทําให้พวกเขาขวางทางกันเองแต่กลับกันถ้าหากร่วมมือกันพวกเขาจะมีโอกาสช่วยตัวระกันทุกคนออกมาได้อย่างปลอดภัยหลังจากที่ไทเกอร์พูดจบเขาก็ออกมาปรึกษากับโซย่าข้างนอกโดยโซยา่าเธอก็ส่งฮัสซานไปหลบที่เซฟเฮาของอิรักไทเกอร์จึงถามโซย่าอีกเรื่องว่าตอนนี้ลูกชายอยู่ไหนโซยา่า เธอจึงบอกว่าตอนนี้ลูกชายไปเที่ยวอินเดียกับคุณป้าเจ้าของซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ทําให้ไทเกอร์หมดห่วงไปเรื่องหนึ่งแต่ไปที่พวกสายลับ พวกเขาก็เริ่มเปิดใจคุยกันเพราะสิ่งที่ไทเกอร์พูดมันมีเหตุผลพวกเขาควรจะก้าวข้ามความขัดแย้งและร่วมมือกันซึ่งมันก็ทำให้สายลับแต่ละฝ่ายพูดคุยทําความรู้จักกันมากขึ้นจนกระทั่งมีเสียงปืนดังขึ้นมาทําให้สายลับทุกคนร่วมมือกันไปดูจนได้รู้ว่ามันเป็นการทดสอบของไทเกอร์เพื่อดูความสมคัครใจของทุกคนนั่นเองหลังจากผ่านไปได้ไม่นานเชนอยก็ได้ทราบข่าวว่าไทเกอร์ได้ร่วมมือกับพวกปากีสถานมันจะทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจมากๆแต่พอท่านนายกรั ื่องนี้ท่านน่ก็ไม่ได้ค้านอะไรเพราะเล็งเห็นว่าไม่ควรเอาข้อขัดแย้งทางการเมืองมาขัดขวางความเป็นมนุษยธรรมสิ่งสําคัญที่สุดก็คือการช่วยพยาบาลทั้งหมดออกมาได้อย่างปลอดภัย ตัดไปที่โรงกลั่นน้ำมันพวกไทเกอร์ก็ลังม,มือเป็นประแผนการทันทีลุงแว่นกับอาซานได้แ,แอบเข้าไปในห้องควบคุมและแฮกกล้องวงจรปิดส่วนนามิดก็ททำระเบิดที่มีอนุภาพไม่รุนแรงมากทางได้พวกโซยาสายลับปากีสองคนได้แฝงตัวไปสมัครเป็นพวก I อตัดไปที่อีกฝากเฟอร์ดัสก็ได้มาที่ค่ายของท่านอเมริกันเพื่อน,นำข้อมูลลับมาขายซึ่งระหว่างน,นั้นเองเขาก็ได้พบกับบักดาวีที่กำลังมาเจรจาก,กับท่านอเมริกันเรื่องน้ำมันแต่ก็ดูเหมือนจะตกลงกันไม่ได้ซึ่งทหานอเมริกันก็จะยิงมิส สังหารบักดาวีซาเฟอร์ดัสที่รู้แบบนั้นเลยเรีบขับรถตามไม่บอกข่าวทําให้บักดาวีรอดชีวิตไปได้และได้รับความไว้วางใจจากบักดาวี v. ในเย็นนั้นที่โรงกลั่นน้ามันพวกไทเกอร์ก็ได้เริือแผนการทันทีซึ่งพวกเขามีเวลา7นาทีก่อนที่กล้องวงจรจะกลับมาใช้ได้โดยระหว่างที่พวกเขากําลังวางระเบิดพวกไอเอสก็ได้เข้ามาพอดีทําให้เกิดการต่อสู้ชุลมุนกันอย่างดุเดือดจนสุดท้ายนาม,มิดก็สามารถวางระเบิดไว้ได้ทันและกล้องวงจรปิดก็กลับมาติดพอดีทําให้พวกไอเอสเห็นว่า พวกไทเกอร์ถูกไฟคลอกที่จุดเกิดเหตุซึ่งมันก็เป็นไปตามแผนของพวกไทเกอร์เพื่อจองใจให้พวก I s คิดว่าพวกเขาบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหลังจากที่บักดาวีรู้เรื่องนี้ก็ทําให้เฮียแกโมโหมากๆที่พวกไทเกอร์ทาให้คนของเขาต้องตายเฟอร์ดัสก็ได้เข้ามาถามไทเกอร์ว่าก่อเรื่องอะไรมาไทเกอร์จึงโกหกไปว่าพวกเขาไม่ได้ก่อเรื่องพวก I อตั้งหากที่ทําเพราะพวกมันดันมายืนสูบุรีใกล้ๆก,ก,กับต้นที่น้ำมันรั่วเฟอร์ดัสเลยไปช่วยคุยกับบักดาวีให้โน้มน้าวให้บักดาวีใจอ่อนยอม ปล่อยพวกไทเกอร์ไปและให้ไปส่งที่โรงพยาบาลซึ่งระหว่างที่กำลังเดินทางเฟอร์ดัสก็พูดสั่งสอนพวกไทเกอร์และถามว่าพวกไทเกอร์เป็นใครมีแผนการจะทำอะไรที่นี่กันแน่แต่ระหว่างนั้นเองพวกโซยาก็ได้ขับรถมาชนจนคว่ำจัดการกับพวก i s ช่วยพวกไทเกอร์ออกมาได้แต่ก่อนที่ไทเกอร์จะจัดการกับเฟอร์ดัสเฟอร์ดัสก็พูดโคตรลับตูดูต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 าราทำให้พวกเขารู้ความจริงว่าจริงๆแล้วเฟอร์ดัสก็คือสายลับที่ปลอมตัวมาเช่นกันส่วนพาวันที่จากไปแล้วจริง จริงก็คือลูกน้องของลุงแกนี่แหละ แต่ไทเกอร์เนี่ยก็ยังไม่เชื่อเพราะรหัสเนี่ยมันใช้ได้ครั้งเดียวพวกเขาจะต้องมีรหัสผู้เฟอร์ดัสเลยบอกรหัสอีกอันนั่นก็คือไม่มีใครทําถั่วเลนทินดําอร่อยไปกว่าไทเกอร์ทาให้คราวนี้ไทเกอร์เชื่อสนิทใจว่าเฟอร์ดัสก็คือสายลับของอินเดียเหมือนกันจากนั้นทุกคนก็ทบทวนแผนการกันโดยสายลับปากีสองคนที่ปลอมตัวเป็นพวก i s จะเป็นคนพาพวกไทเกอร์เข้าโรงพยาบาลส่วนโซยา่าเธอจะต้องไปเอาแปลนโรงพยาบาลมาซึ่งมันถูกเก็บไว้ที่อาคารสภาเมือง วันต่อมาพวกไทเกอร์ก็ได้มาถึงที่โรงพยาบาลซึ่งมันก็ดูเหมือนว่าที่นี่มีกองกําลังไปเยอะขึ้นเป็นพิเศษมีการคุมเข้มอย่างหนาแน่นเฟอร์ดัสเลยทําฟอร์มมาคุยติสนิทกับพวกไอเอสจนได้รู้ว่าสาเหตุที่กองกําลังมารวมตัวกันที่นี่เป็นเพราะ,ะอาเมริกาทิ้งระเบิดถล่มเมืองมอซูนไปเมื่อคืนอุสมานหรืใช้โรงพยาบาลเป็นฐานหลักที่มีกองกําลังมากที่สุด ตัดไปที่เชน,นอยหลังจากที่เขาได้ทราบข้อมูลจากการันว่าตอนนี้พวกไออสได้เอาโรงพยาบาลเป็นฐานหลักเขาจึงตัดสินใจที่จะประกาศสงครามเริ่มเคลื่อนทัพเพื่อบุกเข้าช่วยตัวประกันตัดไปที่โซยา เธอก็ได้มาสอดแนมที่อาคารสภาเมืองจนได้เจอกับผู้หญิงที่ถูกพาออกมาเธอจึงสะกดรอยตามไปจนได้รู้ว่าผู้หญิงเหล่านี้ถูกผู้ไอเอสจับตัวมาเป็นนางบำเรอถูกผู้ยิ่ปุ่ยำทำ้ายร่างกายสารพัดซึ่งโซยาเธอก็เห็นใจผู้หญิงเหล่านี้มากๆตัดไปที่โรงพยาบาลระหว่างที่เทเกอร์กำลังทำแผลมาเรียที่มารักษาเธอก็ดูออกว่าแผลนี้มันเกิดจากการจุดไฟเองของพวกเทเกอร์เพราะมันมีเจลกันไฟไหม้อยู่เทเกอร์เลยบอกความจริงว่าเขาคือสายลับ ที่จะมาช่วยพยาบาลทุกคนออกไปซึ่งระหว่างที่ทั้งคู่กำลังคุยกันอุสมานก็ได้เข้ามาพอดีเพื่อให้มาเรียเปลี่ยนผ้าพันแผลให้ก่อนที่จะถามอาการของไทเกอร์มาเรียก็ได้บอกว่าพวกไทเกอร์จะต้องอยู่พักรักษาตัวที่นี่2วันแต่ไปที่อาคารสภาเมืองโซย่าก็ได้แฝงตัวเข้ามาพร้อมกับเหล่าผู้หญิงโดยระหว่างที่เธอกําลังหาแปลนโรงพยาบาลอยู่ในขณะเดียวกันนั่นเองบักดาวีก็ได้เข้ามาพอดีเพื่อเลือกผู้หญิงไปบาเรอซึ่งเกียร์แก่ก็ดันเลือกโซยา่าเพราะว่าเธอเี่มาใหม่เลย ถูกโซย่าใช้โอกาสดันสังหารทิ้งและเปิดฉากบูจัดการกับพวกไอเอสทุกคนในสภาเมืองส่วนทางด้านสาวๆคน,นอื่นๆโดยความแค้นพวกเธอก็ใช้บีดจ้วงแทงพวกมันก่อนที่ปืน,นจะลั่นเรียกพวกไอเอสเข้ามาทําให้โซย่าต้องเปิดฉากยิงช่วยให้ผู้หญิงทุกคนหนีออกไปได้หลังจากอุสมาทราบข่าวมันก็ทําให้เขาโกรธมากๆสั่งให้ออกตามล่าโซยา่าได้แต่ใน,นขณะเดียวกันเฟอร์ดัสที่กลับมาขึ้นรถก็ได้เจอกับแปลงโรงพยาบาลที่โซย่าหามาได้แล้วซึ่งหลังจากที่เธอ ได้แปลของโรคพิบาลมาแล้วเขาก็ได้วางแผนกับพวกพยาบาลที่จะวางยาใส่อาหารและจะวางยาสลบใส่พวกมันเพื่อตัดกําลังของพวกไอเอสส่วนทางด้านอุสมานเองเขาก็สั่งให้นําร่างของบักดาวีมาที่โรงพยาบาลเพื่อเตรียมพร้อมที่จะประกาศสงครามซึ่งในขณะเดียวกันเฟอร์ดัสกับโซยาก็ได้ไปขอความร่วมมือจากทหานอเมริกันให้ช่วยบุกโจมตีเพื่อล่อให้กองทัพอิสออกมาจากฐานให้ได้มากที่สุดการป้องกันในโรงพยาบาลจะได้หละหลวมขึ้นซึ่งในเย็นนั้นเองอุสมานก็จัดงาน ปลาใสาพูดปลุกใจกองทัพให้แก้แค้นให้กับบักดาวีแต่ในขณะเดียวกันพวกไทเกอร์ก็ใช้โอกาสนั้นเข้าไปแอบวางยานในอาหารทําให้กองทัพที่ทานอาหารเข้าไปพาก,กันล้มป่วยสลบไปเกือบครึ่งแต่ระหว่างที่มาเรียกําลังฉีดยาสลบโดยหลอกอุสมานว่าเป็นยารักษา อุสมานที่สังเกตเห็นถึงสิ่งผิดปกติก็ได้สั่งให้เธอหยุดและเรียกผู้ไทเกอร์มาเพื่อให้เธอฉีดยาใส่ผู้ไทเกอร์ซึ่งคนที่โดนฉีดก็คืออาซานแต่อาซานก็ทนฤทธิ์ยาสลบได้ทําให้อุสมานเชื่อว่านั่นคือยารักษาสั่งให้ฉีดยาให้คนป่วยในกองทัพ แต่พออุสมานไปแล้วพี่อาซานเราเนี่ยก็สลบเหมือดทันทีตัดไปที่จุดตรวจทางเหนือของพวก i อเอสกองทัพอเมริกันก็ได้บุกโจมตีพร้อมกับโซยา่ายิงสวนกันไปกันมาอย่างดุเดือดทําให้อุสมานต้องส่งกําลังเสริมออกไปช่วยพวกไทเกอร์เลยใช้โอกาสนั้นเรียบชุดตัวประกันออกมาทันทีแต่ทางด้านอเมริกันพวกเขาก็ได้รับคาสั่งให้ถอยทัพอุสมานที่ทราบข่าวว่าการโจมตีหยุดแล้วเขาก็รู้ได้ทันทีวันนี้คือแผนการล่อให้พวกเขาออกมาซึ่งทางด้านโซยา่าเธอ ก็ยิงปืนยื้อไฟต่อสู้กับพวกไอเอสเพียงตัวคนเดียวเพื่อซื้อเวลาให้พวกไอเอสกลูมาที่เธอให้ได้มากที่สุดจนสุดท้ายเธอก็ถูกจับตัวไปได้แต่ไปที่ทางด้านไทเกอร์พวกเขาก็ได้จัดการกับทหารยามไปได้และก็ขับรถพาตัวประกันขึ้นรถบัสเนียออกไปแต่ก็ถูกพวกไอเอสขวางไว้เพราะกับจับโซย่าเป็นตัวประกันทําให้ไทเกอร์แหกโค้งไปชนกับตึกและทุกคนก็ถูกจับตัวไปได้อีกครั้งอุสมานได้กะล่าวชื่นชมโซย่าว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ กล้าหาญมากทหารของเขาต้องใช้เวลานานมากถึงจะควบคุมตัวเธอได้ก่อนที่อุสมานจะแต่ต้องตัวเธอทําให้เทเกอร์กโกรธมากๆขู่อุสมานว่าถ้าแกแต่ต้องเธออีกครั้งฉันจะฝังแกไว้ที่นี่ทั้งเป็นอุสมานเลยพูดชื่นชมไทเกอร์ว่าเก่งมากที่สามารถโน้มน้าวให้อินเดียกับปากิสถานสามารถมาร่วมมือกันได้ก่อนที่อุสมานจะพูดถึงสงครามและอุดมการของเขาหลังจากพูดจบ อุสมานก็นําตัวโซย่าไปและปล่อยไทยเกอร์สูดรดมแก๊สพิษให้ตายไปแต่มีหลอที่พลีไทเกอร์เราเนี่ยจะตายง่าย,ายๆเขาเนี่ยก็ได้แก้เชือกชกกราลจัดการกับพวกลูกกระจกทั้งหมดสับคาบก่อนที่จะเข้าไปช่วยลูกทีมออกมาตัดไปที่ทางด้านเชนอย พวกเขาที่ได้รับข้อมูลมาว่าอเมริกาจะทิ้งระเบิดใน30นาทีเลยรีบติดต่อไปบอกข่าวให้การ,รันรู้ทําให้ลุงเฟอร์ดัสที่รู้ข่าวบ่นใหญ่เลยว่าพวกเขาจะต้องทำยังไงกันต่อตัดไปที่อุสมานเมื่อเขารู้ว่าพวกไทเกอร์หนีออกไปได้แล้วมันก็ทำให้อุสมานโกรธมากมากสั่งให้ลูกน้องสังหารไทเกอร์ให้ได้ไม่อย่างนั้นเขาจะไม่ออกไปจากที่นี่ในขณะเดียวกันพวกไทเกอร์ ก็เปิดฉากบ๊ยิงกับพวกไอเอสอย่างดุเดือดจนไปเจอกับพวกพยาบาลแต่ปัญหาใหญ่ตอนนี้ก็คือมาเรียเธอถูกจับมัดไว้กับระเบิดซึ่งนามิดก็บอกว่าเขาไม่สามารถกู้ระเบิดให้ทันเวลาได้มาเรียจึงบอกกับไทเกอร์วายถึงเธอไว้ที่นี่และพาพยาบาลทุกคนนีออกไปไทเกอร์ aker, จึงลากนามิดมาคุยเพื่อดึงสตินามิดวัาน,นี้คือภารกิจของพวกเขาที่จะต้องช่วยให้ทุกคนปลอดภัยนามิดจะต้องกู้ระเบิดช่วยมาเรียให้ได้ทําให้นามิดได้สติ ตัดสินใจที่จะอยู่ช่วยมาเรีย ع, ซึ่งสุดท้ายนาเม็ดก็สามารถถอดระเบิดได้ทันและพากันวิ่งหนีออกมาได้แต่ก่อนที่จะออกไปข้างนอกกองทัพไอเอสก็กลูมากันอย่างมหาศาลทําให้ทุกคนนสิ้นหวังที่จะหนีออกไปได้แต่ลุงแว่นก็บอกว่าไม่เป็นไรล็อกเพราะไทเกอร์ยังอยู่ก่อนที่พรีไทเกอร์จะแบกปืนกลหนักกลาดยิงใส่พวกไอเอสที่มาขวางทางซักระจุยส่วนพวกลูกทีมก็เลยมาช่วยยิงอีกแรงพาพวกพยาบาลหน,นีออกไปซึ่งหลังจากที่กระสุนปืนกลหมดแล้วอาซานที่ยิงช่วยอยู่ก็ถูกยิง เขาจึงมอบธงชาติอินเดียให้กับผู้กองปากีและยิงยื้อเวลาไว้ให้จนตัวเองสิ้นใจในขณนะนั้นเองการันและเฟอร์ดัสก็ได้ขับรถขนน้ำมันเข้ามาช่วยไทเกอร์เลยยิงไอพีจีใส่รถน้ำมันจนระเบิดทำให้พวกไอเอสทั้งหมดพ่ายแพ้หลังจากที่จัดการพวกมันทั้งหมดได้แล้วไทเกอร์ Tiger ก็ได้สั่งให้การันพาตัวทุกคนนี้ออกไปส่วนเขาจะตามไปช่วยโซยาซึ่งการันก็บอกว่าตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่ถึง10นาทีกองทัพอเมริกา America จะระเบิดที่นี่แต่ไทเกอร์ก็ย,ยังยืนยันที่จะไปช่วยการันเลยขอตาม จนได้เจอกับตัวบัลลังกา์อีกจํานวนมากไทเกอร์เลยมอบหมายหน้าที่ช่วยตัวบัลลังกา์ให้กับการ,รันจากนั้นไทเกอร์ก็เข้าไปข้างในต่อจนเจอกับโซยา่าแต่ระหว่างที่เขากําลังกอดเธอเขาก็ถูกอุสมานรอบโจมตีและผลักโซย่าลงไปในบ่อทําให้ไทเกอร์กโกรธมากๆเข้ามาซัดต่อสู้กับอุสมานหนึ่งหนึ่งจนอุสมานถูกไทเกอร์แทงเข้าไปเต็มเต็มและให้พวกเฟอร์ดัสนําตัวอุสมานออกไปเพื่อใช้เป็นตัวล่อหลอกให้พวกด่านไอเอชเชื่อว่าจะพาอุสมานไปรักษาทําให้พวกเขาผ่านด่านตุลัไปได้ส่วนทางด้านท เขาก็พยายามที่จะแก้โซ่ที่ล็อกโซย่าไว้อยู่แต่โซย่าก็บอยท์ไทเกอร์ทิ้งเธอเลนหนีออกไปซะเพราะที่นี่จะถูกระเบิดแล้วแต่ไทเกอร์ก็ไม่ยอมและจะขออยู่กับเธอตลอดไปก่อนที่กองทัพอเมริกาจะระเบิดปูพรมทำลายฐานทัพของไอจนหมดสิ้นส่วนทางด้านลูกทีมไทเกอร์พวกเขาก็สามารถพาตัวประกันทุกคนออกมาได้อย่างปลอดภัยส่วนเฟอร์ดัสที่ขับรถแยออกมาก็สังหารอุสมานทิ้งเป็นอันจบภารกิจนี้ หนึ่งปีต่อมาการันก็ได้มาแจ้งข่าวกับเชนอยว่ามีอีเมล์ส่งรหัสข้อความมาเป็นภาษากรีกก่อนที่จะมีโทรศัพท์สายหนึ่งโทรเข้ามาโดยสายนั้นก็คือสายของไทเกอร์นั่นเองซึ่งเชนอยยก็รู้ดีว่ายังไงซะไทเกอร์ก็ไม่ยอมตายง่ายๆที่เขายอมอยู่โรงพยาบาลก็เพื่อหลอกทุกคนคิดว่าไทเกอร์กับโซยา่าถูกระเบิดตายไปแล้วซึ่งไทเกอร์ก็บอกกับเชนอยว่าทาประเทศต้องการเขาเมื่อไหร่ไทเกอร์ก็จะยังคงอยู่ก่อนที่ไทเกอร์จะวางสายและไปหาลูกชาย โซย่าและฮัสซานที่พวกเขารับมาเลี้ยงก่อนที่หนังจะจบลงเพียงเท่านี้เองครับผมไทเกอร์ส เปิดเรื่องมาในปี1999ที่ลอนดอนสมัยที่โซยา่าเธอยังเป็นเด็กในตอนนั้นเธอได้ฝึกวิชาต่อสู้กับพ่อของเธอโดยระหว่างฝึกเนี่ยเธอก็บ่นพ่อเรื่องที่พ่อเป็นทหารที่น่าเบื่อมากๆไม่มีปืนหรือเครื่องแบบเหมือนกับทหารคนอื่นๆเลยทหารส่วนใหญ่จะมีหน้าที่ออกลบแต่พ่อของเธอเนี่ยกลับเป็นครูสอนตามโรงเรียนต่างๆซึ่งพ่อก็อบอกกับเธอว่าทหารบางคนก็ต้องต่อสู้แบบลับๆทําให้เธอบ่นใหญ่เลยว่าถึงยังไงซะ เธอก็อยากเก่งเหมือนลาลาคอฟที่สามารถกำจัดศัตรูทั้งหมดได้เพราะเธอมีทั้งเทคนิคและพลังที่มากพอพ่อจึงถามเธอกลับไปว่าลูกมีเหตุผลอะไรละ่ะ ซึ่งโซย่าเธอก็ไม่สามารถตอบได้พ่อเลยสั่งสอนเธอว่าคนที่ฆ่าโดยไร้เหตุผลไม่ใช่ทหารแต่เป็นเพียงแค่ผู้ก่อการร้ายเท่านั้นต่อมาระหว่างที่ทั้งสองพ่อลูกกำลังตเตรียมเข้าของสําหรับไปปิคนิคดูดาวกันข่าวก็ได้รายง,งานสถา,านการณ์ของประเทศปากีสถานเกี่ยวกับการเข้ายึดอํานาจของนายพลทหารบกและสั่งรัฐประหารขึ้นซึ่งมันก็เกิดขึ้นเป็นครั้งที่3แล้วในปากีสถานซึ่งระหว่างที่กําลังดูข่าวก็มีสายหนึ่งโทรเข้ามาคุยเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งพ่อโซอย่า ก็ไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นอีกครั้งและเขาก็เชื่อมั่นว่าเผด็จก,การจะไม่สามารถเอาชนะประชาธิปไตยไปได้หลังจากวางสายก่อนที่สองพ่อลูกจะขึ้นรถพ่อของโซย่าก็ได้ลืมปิ่นโตไว้ในครัวเลยวานให้โซย่าเข้าไปหยิบให้แต่พอเธอเดินไปรถกลับระเบิดขึ้นมาทําให้พ่อของเธอเสียชีวิตคาที่หลังจากทําพิธีศพเสร็จแล้วอาทิตย์ ลูกบุญธรรมของพ่อเธอก็ได้เข้ามารับโซย่าไปดูแลต่อแทนซึ่งเขาเนี่ยก็รักและเคารพพ่อของเธอยิ่งกว่าพ่อแท้ๆของเขาก่อนที่จะหยิบนาฬิกาเรือนหนึ่งมาให้เธอดูบอกว่านาฬิกาเรือนนี้เป็นของขวัญครบรอบ18ปี ที่พ่อของเธอให้กับเขาไว้และเขาก็ยังคงเก็บมันติดตัวไว้เสมอก่อนที่เขาจะพูดให้กําลังใจโซย่าถึงการสิยสละของพ่อเธอที่ทําเพื่อประเทศชาติและโซย่าก็มีทางเลือกว่าจะใช้ชิตจากนี้ต่อไปอย่างไรซึ่งเธอก็ตัดสินใจที่จะเข้าสู่โลกของสายลับเพราะตอนนี้สตรูกลายเป็นเหตุผลให้เธอต้องสู้แล้วตัดกลับมาที่เหตุการณ์ปัจจุบันที่สํานักงานใหญ่ของลอก็ได้ติดต่อหาพีไทเกอร์ของเราเกี่ยวกับภารกิจช่วยคนในหน่วยโดยในช่วงสองปีที่ผ่านมาสายลับของ พวกเขาคนหนึ่งได้ตามสืบสะกดรอยพวกตาลิบัน เพื่อดูการเคลื่อนไหวโดยปกติแล้วสายลับคนนี้จะอัปเดตข้อมูลให้ตลอดแต่แล้วจู่ๆเขากลับหายตัวไปไม่สามารถติดต่อได้เธอจึงต้องการให้ไทเกอร์ตามไปช่วยสายลับคนนี้ออกมาเพราะสายลับคนนี้คือคนที่ไทเกอร์รู้จักอย่างแน่นอนก่อนที่จะตัดไปที่พรีไทเกอร์เขาเด็ก็ได้ตามรอยจนไปเจอกับสายลับคนนั้นที่กาลังถูกซ้อมอย่างหนักหน่วงไทเกอร์จึงขับรถลงไปให้น้ำากบสายลับคนนั้นซึ่งสายลับคนนั้นก็คือโกปีนั่นเองสําหรับใครที่จําไม่ได้ในภาคหนึ่งนั้น โกปีเขาเคยเป็นสารับผู้ช่วยของไทเกอร์แถมยังเคยยิงพรีไทเกอร์เราอีกด้วยซึ่งพรีไทเกอร์เราเนี่ยก็ให้น้ําและก็แซลโกปีที่เคยฝากบาดแผลไว้บนหลังของเขา แต่โกปีเนี่ยก็บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่มันเป็นหน้าที่ซึ่งระหว่างน,นั้นเองแก๊งตาลิบัน,นก็เข้ามาด่าไทเกอร์ที่เอาน้ำมาให้โกปีพรีไทเกอร์เราเลยเปิดฉากสู้ต่อยเตะจัดการก,กับพวกมันก่อนที่จะบิดมอเตอร์ไซค์พาพี่โกปีหนีซึ่งพวกตาลิบันมันก็ตามไล่ล่าพวกเขายังดุเดือดขับรถหนีขึ้นไปบนดาดฟ้าให้ฮอบินมาช่วยแต่ใน,นจังหวะน,นั้นเองพวกตาลิบัน,นก็ยิงอาวุธีืนใสจนฮอต้องบินหนีทําให้พรีไทเกอร์เราต้องรีบบิดมอเตอร์ไซค์หนีตายถูกพวกแก๊งตาลิบ ความเทพของพรีไทเกอร์เขาก็สามารถหนีขึ้นหอไปได้หลังจากที่ช่วยโกปีมาได้แล้วโกปีก็ได้บอกกับไทเกอร์ ว่าเขาไม่ได้กะจะมาตายที่ต่างประเทศหรอกก่อนที่จะขอให้ไทเกอร์ช่วยหันเขาไปดูตรนหน้าต่างหน่อยซึ่งระหว่างที่กําลังคุยกันโกปี Go ก็ทําไทเกอร์ตลอดทางว่าพวกเขาถึงอินเดียแล้วหรือ,อยังซึ่งโกปีเนี่ยก็พูดถึงแผนการครั้งใหญ่ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในปากีสถานและเขาก็ได้อัปเดตข้อมลูลอย่างไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของสายลับแล้วแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่เขายังไม่ได้บอกใครนั่นก็คือมีหนอนบ่อนไ้อยู่ในองค์กรของพวกเขาและคนคนนั้นก็คือโซย่าซึ่งพอไทเกอร์รู้แบบ นนก็ทำาาาพี่แกช็อกไปเลยหลังจากที่พวกเขาบินมาถึงอินเดียโกปีก็ขอบคุณไทเกอร์ที่พาเขากลับบ้าน ก่อนที่โกปีจะสิ้นใจต่อมาไทเกอร์ก็กลับมาที่บ้านซึ่งเขาก็พบว่าตอนนี้จูเนียร์ลูกชายของเขากําลังป่วยอยู่จนต้องมีหมอมารักษาให้ซึ่งคุณหมอคนนี้มีชื่อว่าดร์ฮอฟแมนซึ่งดร์เนี่ยเขาก็ได้ช่วยฉีดยาฆ่าเชื้อให้กับจูเนียร์หลังจากที่หมอกลับไปแล้วโซยา่าเธอก็มาแสดงความเสียใจกับการจากไปของโกปีซึ่งตอนนี้ใน,ในใจของไทเกอร์กาลังสับสนว่าสิ่งที่โกปีพูดมานั้นเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าซึ่งในทุกๆวันที่ไทเกอร์ไปใช้ชีวิตกับครอบ เขาก็มีความระแวงต้องคอยแอบดูพฤติกรรมของโซย่าตลอดจนกระทั่งวันหนึ่ง ทั้งคู่ได้นั่งดูข่าวของเหตุการณ์ในปากีสถานโดยท่านนายกของปากีสถานได้มีนโยบายที่จะตัดงบประมาณทางทหาร50%เพื่อนำเงินส่วนนั้นไปบริหารปากท้องของประชาชนโดยเธออยากจะสันติกับอินเดียและร่วมมือพัฒนาบ้านเมืองไปด้วยกันก่อนที่เธอจะถามคำถามไปทางอินเดียว่าพร้อมจะก้าวข้ามความขัดแย้งหรือเปล่าซึ่งพอไทเกอร์เห็นแบบนั้นพี่แกนก็บอกว่าทานายกทำตามที่บอกจริงๆเขาจะทำด้าน สูตรแม่ของเขาให้เธอทานเซิงโซยาก็บอกว่าหวังว่าเธอจะไม่ถูกลอาสังหารก่อนพระอาทิตย์ตกทําให้ไทเกอร์งงว่าทำไมโซยาถึงพูดแบบนั้นโซยาเลยบอกว่าเธอเคยทํางานที่ ISI นักการเมืองไม่ใช่คนตัดสินอนาคตของประเทศแต่เป็นพวกทหารต่างหากพวกนั้นจะฉีกเธอเป็นชิ้นชิ้นแน่นอนวันต่อมา หัวหน้าหน่วยก็ได้ติดต่อมา t ไทเกอร์เรื่องที่เธอดึงข้อมูลล่าสุดของโกปีในระบบหมดแล้วซึ่งก็มีข้อมูลของชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าจิบลาชาอิกซึ่งชายคนนี้เป็นคนที่คอยส่งข่าวต่างๆให้กับโกปีแต่หลังจากที่โกปีตายแล้วเธอกังวลว่าชายคนนี้จะถูกเก็บไปอีกคนเธอจึงอยากให้ไทเกอร์ไปช่วยชายคนนี้มาเพราะเขาอาจจะมีข้อมูลสําคัญที่เป็นประโยชน์ก็เป็นได้ตัดไปที่รัเสเซีย ไทเกอร์ก็ได้เดินทางไปหาจิบลานซึ่งเขาเนี่ยก็ปลอมตัวติดต่อไปหาจิบลานบอกให้จิบลานเดินไปตามทางที่เขาบอกเพื่อความปลอดภัยซึ่งจิบลานก็ทาตามที่ไทเกอร์บอกเดินขึ้นรถไฟไปโดยมีนักฆ่าแอบสกดรอยตามไปด้วยแต่ก็ถูกไทเกอร์จัดการไปได้และสักพักพวกเขาก็ได้ปะทะก,กับนักฆ่าคนหนึ่งที่บิดมอเตอร์ไซค์ไล่กลาดยิงพวกเขาแต่ก่อนที่ไทเกอร์จะจัดการกับนักฆ่าก็พบว่าเธอคือโซยาทาเอาไทเกอร์เราชะง,งักไม่กล้าย,ยิงเลยพาจิบลานวิ่งหนีขึ้นรถไฟหนีไปได้ก่อนที่ เกจะประทันหนึ่งต่อหนึ่งกับโซยา่าซึ่งเธอเนี่ยก็จําไทเกอร์ไม่ได้เลยต่อสู้อย่างสุดกําลังสัดก,กันไปสักกันมาอย่างดุเดือดโดยที่ไทเกอร์อมอมือกับเธอสุดๆสุด,สด,สดท้ายไทยเกอร์ก็สามารถชนะเธอไปได้และถอดหนวดถอดวิกออกก่อนที่จะร้องไห้เสียใจที่เมียสุดที่รักของเขากลายเป็นคนทรยศซึ่งก่อนที่ไทเกอร์จะยิงเธอโซยา่าก็พยายามอธิบายทุกอย่างให้ฟังถึงสาเหตุที่เธอต้องทําแบบนี้แต่ยังไม่ทันที่จะได้พูด พวกนักฆ่าก็ฟาดหัวไทเกอร์จนสลบไปหลังจากที่ไทเกอร์ฟื้นขึ้นมาเขาก็พบว่าตัวเองถูกล่ามโซ่ไว้อยู่ก่อนที่ตัวการใหญ่จะติดต่อมาซึ่งเขาคนนั้นก็คืออาทิตลูกบุญธรรมของพ่อโซยาซึ่งสาเหตุที่โซยาต้องยอมทำงานให้กับอาทิตก็เป็นเพราะว่าอาทิต แอบฉีดเชื้อไวรัสชนิดพิเศษให้กับจูเนียจนจูเนียล้มป่วยหนักทําให้โซยาต้องยอนทํางานให้เพื่อให้ดร์ฮอปแมนลูกน้องของอาทิตย์มาฉีดยาต้านเชื้อไวรัสซึ่งมันก็มีผลแค่ชั่วคราวเท่านั้นก่อนที่อาทิตย์จะเล่าเหตุการณ์ความแค้นในอดีตให้ฟังว่าเมื่อ12ปีก่อนในช่วงที่จะมีการประชุมสันติภาพระหว่างอินเดียและปากีสถานที่กําลังจะจัดขึ้นในประเทศออสเตรเลียโดยจะมี2นายพลทั้งสองประเทศมาพบกันแต่ทางอาทิตย์กลับไม่เห็นด้วยที่พวกเขาจะมาญาติดีกับอินเดียเพราะในอดีต ชาวปากตีต้องล้มตายเพราะชาวอินเดียจํานวนมากและด้วยตําแหน่งของอาติ์ที่เป็นถึงรองหัวหน้าของ ISI เขาจึงสั่งให้โซยาไปรอบยิงในพลอินเดียตอนจะมาประชุมซาแต่โซยาก็ไม่เห็นด้วยและก็จะหยุดไม่ให้เขาทำแบบนั้น อาทิตย์เลยให้ลูกน้องจับตัวโซย่าไปขังไว้ในห้องซึ่งเมียของพี่อาทิตย์เธอก็เป็นสายลับเหมือนกันเลยอาสาที่จะไปลอบยิงนายพลเองแต่อาทิตย์ก็ไม่อยากให้ไปเพราะเธอกําลังตั้งครรภ์อยู่แต่เมียพี่แกเนี่ยก็ไม่ยอมดึงดันที่จะทาภารกิจนี้ให้ได้หลังจากที่อาทิตย์ส่งเมียไปทำภารกิจแล้วระหว่างที่เขากาลังคุยกับโซย่าเรื่องแผนการเธอก็ได้แอบโทรศัพท์ไปหาไทเกอร์เพื่อให้ไทเกอร์รู้ตัวสามารถไปช่วยท่านนายยกไว้ได้ทันและสังหารเมียพี่อาทิตย์ไปได้ซึ่งเรื่องนี้ก็ได้กลายเป็นข่าวใหญ่โต อาทิตย์ได้ออกหน้ารับผิดเพียงคนเดียวเลยถูกนายพลถอยยดยศออกทั้งหมดและถูกขังในคุกทหารซึ่งมันก็ทำให้อาทิตย์โกรธแค้นประเทศตัวเองที่เขายอมทําทุกอย่างเพื่อประเทศแต่ประเทศกลับเอาทุกอย่างไปจากเขาหลังจากที่ไทเกอร์รู้เรื่องทุกอย่างแล้วอาทิตย์ก็เสนอให้ไทเกอร์ยอมทํางานให้กับเขา เพื่อแลกกับยาที่จะใช้รักษาจูเนียซึ่งไทเกอร์ก็ตอบตกลงยอมทําตามที่อาทิตย์บอกตัดไปที่อินเดียไทเกอร์ก็ได้ติดต่อไปหาเพื่อนเก่าเพื่อขอความช่วยเหลือซึ่งก็จะมีลุงลาเกตและกาลันที่เคยโผล่มาตอนภาค2และนิกกิลมือระเบิดคนใหม่ที่มาแทนนามิดซึ่งลาเกตก็ตกลงที่จะช่วยไทเกอร์ตัดไปที่ตุรกี หลังจากที่ทุกคนมารวมตัวกันครบแล้วก็ได้มาวางแผนกันซึ่งในอีกไม่กี่วันจะมีการประชุมไตรภา,าคีของปากีสถานจีนและตุรกีโดยตุรกีจะเป็นผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยซึ่งเป้าหมายหลักของพวกเขาคือการชิงกระเป๋าเอกสารลับที่จะเดินทางมาตุรกีพร้อมกับนายพลของจีนซึ่งท่านนายพลหญิงคนนี้เป็นคนที่แข็งแกร่งฝีมือเก่งกาจมากโดยหลังจากที่เธอมาถึงกระเป๋าเอกสารจะถูกนําไปเก็บในตู้เซฟของตุรกีโดยจะต้องใช้ม่านตาของท่านนายพลถึงจะสามารถเปิดตู้เซฟได้ซึ่ง ลาเกตก็บอกว่าเขาสามารถสำมนาวดวงตาได้เพียงแค่สแกนม่านตาของป้าหมายให้กับเขาซึ่งโซยา่าเธอก็อาสาจะไปจัดการกับนายพลเองส่วนไทเกอร์จะไปสแตนบายรออยู่ที่ตู้เซฟ จากนั้นพวกเขาก็ได้เริ่มแผนการโดยระหว่างที่นายพลจีนกําลังนอนอบผิวอยู่โซยา่าก็ได้ตีนเนียนเข้าไปอบผิวและชวนคุยแต่ท่านนายพลก็รู้ทันเพราะวันนี้ไม่อนุญาตคนนอกเข้ามาทั้งคู่เลยปะทะกันต่อสู้กันอย่างดุดเดือดสู้ไปใน,าน้าเชตตัวแทบหลดซึ่งนายพลจีนเนี่ยแกก็ฝีมือเก่งกาจมากเตะหน้าโซยา่าสำเรือก,กําดาวไหลเลยแต่โซยา่าเนี่ยก็สามารถเตะการคอจัดการนายพลจีนและสแกนมันตาได้สําเร็จไทเกอร์จึงเริ่มแผนการสแกนตู้เซฟขโมยเอกสารทั้งหมดทันที แต่ก็ถูกตำรวจมาดักไว้ไทเกอร์เลยระเบิดหอะระฆังและหนีออกมาได้แต่ระหว่างที่พวกเขากำลังหลบหนีพวกเขากลับถูกตำรวจตั้งด่านดักไว้ทำให้พีไทเกอร์เราต้องโชว์สกิลขั้นเทพขับรถหนีตำรวจและให้กาลันเอาเอกสารหนีไปหาโซยา่าส่วนตัวเขาจะไปล่อตำรวจแทนซึ่งพอกาลันเอากระเป๋าให้โซย่าแล้วพวกเขาก็จะเปิดดูว่าข้างในเนี่ยมันคืออะไรแต่กลับถูกโซยา่าเอาปืนขู่และแย่งกระเป๋าไปส่วนทางด้านไทเกอร์เขาเนี่ยก็จนมุมถูกตำรวจตรวุรกีจับตัวไปได้ตัด ที่โซยา่าเธอก็ได้เอาขอมาส่งอาทิตย์ซึ่งอาทิตย์ก็ทำตามสัญญาช่วยรักษาโจเนียให้หายจากเวลาถาวรและก็เป็นตัวเขาเองนี่แหละที่เป็นคนแจ้งตาํารวจตุรกีให้จับไทเกอร์ซึ่งโซย่าเนี่ยก็สาบานว่า เธอจะตามล่าและจะัดการกับอาทิตย์ได้อาทิตย์เลยฉเฉลยว่าเอกสารที่อยู่ในกระเป๋าจริงๆแล้วมันคือโค้ดอนุญาตในการยิงนิวเคลียร์ที่ปากีสถานเพิ่งได้รับมาจากจีนซึ่งนิวเคลียร์จะใช้งานไม่ได้ถ้าหากไม่มีโค้ดนี้และการที่เธอขโมยโค้ดนี้มามันจะทําให้ปากีสถานเชื่อว่าเธอขโมยมันมาเพื่ออินเดียทั้งอินเดียและปากีสถานจะไม่เชื่อใจเธออีกต่อไปตัดไปที่ไทเกอร์เขาก็ได้ถูกนําตัวมาที่ปากีสถานโดนทรมานอย่างแสนสาหัส โดยนายพลฮากส่วนทางด้านรอและ ISI พวกเขาก็เริ่มเคลื่อนไหวโดยจะตามล่าหาตัวโซยา่าและเอาโค้ดนิวเคลียร์กลับมาให้ได้ตัดไปที่ทานายกปาก,กีนายพลฮากก็ได้มานมน้าวเธอให้ปลาหานไทเกอร์ต่อหน้าฝูงชนเพื่อแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของพวกเขานายกหญิงเลยติดต่อไปหานายกอินเดียเพื่อถามข้อเท็จจริงซึ่งนายกอินเดียก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นและทางอินเดียก็ยอมรับการตัดสินความผิดของไทเกอร์ตามกฎหมายของปากีสถาน ตัดไปที่ในคุกไทเกอร์ก็ได้รู้ความจริงว่าจริงๆแล้วนายปนหากเป็นเพื่อนสนิทของอาทิตที่เป็นคนคอยช่วยเหลืออาทิตทุกทางซึ่งอาทิตในก็นมาแจ้งข่าวดีกับข่าวร้ายให้ฟังข่าวร้ายคือจูนเนียปลอดภัยแต่โคตดยิงนิวเคลียร์อยู่กับเขา ส่วนข่าวดีก็คือในอีกไม่กี่วันก่อนวันประกาศอิสรภาพของปากีจะเป็นวันประหารชีวิตของไทเกอร์ก่อนที่อาทิตย์จะบอกกับไทเกอร์ว่าเขาจะขึ้นเป็นนายกและลบอินเดียออกไปจากแผนที่โลกแต่ไปที่กลุ่มสายลับรอพวกเขาเนี่ยก็ได้มาคนบ้านของไทเกอร์จนได้เจอก,กับอับรามและจาวิตสายลับ ISI ที่เคยทํางานด้วยกันในภาค2ซึ่งพวกเขาก็ตัดสินใจร่วมมือกันที่จะตามล่าหาตัวโซยาตัดไปที่ไทเกอร์เขาเนี่ยก็ได้รับสัญญาณไฟติดต,ต่อมาไทเกอร์ aker, เลยทําการคลาฟระเบิดจากฐานไฟฉาย ระเบิดกำแพงหนีออกมาแต่เขาเนี่ยก็หนีไปได้ไม่ไกลถูกทหารปากีล้อมไว้ได้แต่ระหว่างน,นั้นเองก็ได้มีระเบิดลูกหนึ่งกลิ้งมามีเพลงดังขึ้นซึ่งไทเกอร์ก็สังเกตเห็นกระเช้าหนึ่งลอยมาที่นี่ก่อนที่ระเบิดจะทํางานและพีประธานเราก็เตือนกาเกกท่าแบบหล่อเทกันะะนำยิงปืนกลใส่ทหารปากีก่อนที่จะดึงตัวไทเกอร์ขึ้นกระเช้าหนีไปด้วยกันซึ่งถ้าว่าใครไม่รู้จักพี่ประธานผมขอแนะนําให้ไปดูสปอยในช่องผมได้นะครับจากนั้นพี่ประธานเราก็ยิงปืนใส่กระเช้าจนตกลงมาน ที่มำใชายอมมนุษย์คงตาไปนานแล้วนั่นน่ะซึ่งพี่ประธานเราก็พาไทเกอร์ซิ่งมอเตอร์ไซค์หนีโดยระหว่างขับ พวกเขาเนี่ยก็คุยกันเรื่องอดีตตอนที่ไทเกอร์ไปช่วยประธานที่รัสเซียซึ่งพี่ประธานเราเนี่ยก็แซวไทเกอร์ว่าชอบบูยังไบฮีโร่สไตล์ของไทเกอร์เนี่ยจะเน้นบูซะมากกว่าแต่สหรับเขาจะเน้นใช้สมองวางแผนซะมากกว่าซึ่งพอพูดไม่ทันขาดคํารดทุ้มกลาะของทหารปากีก็กระหน่ำยิงใส่พวกพี่แกซ้มอเตอร์ไซค์ระเบิดทําเอาไทเกอร์บ่นเลยว่ารู้งี้เขาอยู่ในคุกดีกว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ยังไม่น่าจะตายซึ่งประธานก็ให้สัญญากับไทเกอร์ว่าไทเกอร์จะไม่ตายแน่นอนก่อนที่พี่แก จะก,กดสวิตระเบิดสะพานทิ้งแต่ยังไม่ทันที่จะได้ไปไหนกําลังเสริมของอาหารในกระก็กูก,กันเข้ามาทําให้ทั้งสองคนต้องโกยแนบสับตีนแตกโหนเชือกสะพานสโลโมชันยิงและซูเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งแบบหล่อเทจากนั้นทั้งคู่ก็ร่วมมือกันต่อสู้กักบทหารใต้สะพานต่อสู้กันไปกันมาอย่างดุเดือดหลังจากที่จัดการกับทหารราบไปหมดแล้วหอของพวกมันนี่ยก็บินมากระหน่ำยิงใส่พวกเขา ปาทานจึงให้ไทเกอร์กระหน่ำยิงปืนกลล่อไว้ก่อนที่เขาจะบีบอ,อ side, ัดไซส์โหนเชือกขึ้นหอไปซัดกับพวกทหารและแย่งหอไปได้ส่วนทางด้านไทเกอร์พี่แกเนี่ยก็ถูกยิงมิสไซล์จนเกือบตกสะพานปาทานที่แบบนั้นเลยรีบบินหอมาช่วยบอกให้ไทเกอร์กระโดดลงมาซึ่งพอไทเกอร์กระโดดปาทานก็กระโดดลงมาเช่นกันปล่อยให้หอตกใส่พวกทหารส่วนปาทานกับไทเกอร์ก็ดึงร่วมชุชีพหนีออกไปได้สําเร็จจากนั้น ปารธานก็ได้ชวนไทเกอร์กลับบ้านเพราะเขาสัญญากับโซยาไว้ว่าจะไปฉลองมือค้ำด้วยกันหลังจากที่ช่วยไทยเกอร์ได้แล้วซึ่งไทเกอร์ก็บอกว่าเขายังกลับไม่ได้เพราะพ่อตากำลังตกอยู่ในอันตรายมันเป็นหน้าที่ของลูกเขยที่ต้องไปช่วย ซึ่งประธาน,นก็บอกว่าเขาว่างเดี๋ยวเขาจะไปช่วยไทยเกอร์อีกแรงแต่ไทเกอร์ก็ไม่ให้ประธานไปเพราะตอนนี้เขาได้กลายเป็นศัตรูอันดับหนึ่งของปาก,กีไปแล้วมันเสี่ยงเกินไปและอินเดียก็ยังต้องการสมองของประธานอยู่ท้าเรื่องจบลงแล้วเขาจะกลับมาฉลองด้วยก่อนที่ไทเกอร์จะกระโดดลงน้ําไปแต่ดไปที่สายลับ ISI พวกเขาาก็ไบที่บ้านของดรฮอฟแมนแต่พอไปถึงกลับพบว่าดตรได้ตายไปแล้วและก็พบว่าสายลับรอได้มาถึงก่อนหน้านั้นแล้วจากนั้น ยาก็มาเล่าความจริงทุกอย่างให้ทุกคนฟัง ตัดไปที่ไทเกอร์เขาก็ได้ไปหาฮัสซันเด็กหนุ่มชาวปากีที่ไทเกอร์เคยช่วยไว้ในภาค2จากนั้นไทเกอร์ก็ได้ติดต่อหาโซย่าเพื่อเล่าแผนการของอาทิให้ฟังและตอนนี้นายกปากีกําลังตกอยู่ในอันตรายซึ่งผู้กองอับรามก็บอกว่าพวกเขาควรจะติดต่อหน่วย ISI เพื่อให้กองทัพมาจัดการแต่ไทเกอร์ก็เบรกไว้ว่าไอในพลฮ์กนี่แหละตัวดีเป็นคนที่ปล่อยตัวอาธิตออกมาและอยู่เบื้องหลังทุกอย่างตอนนี้พวกเขาควรจะเลือกว่าเจาเผด็จการ หรือประชาธิปไตยซึ่งก่อนที่จะเริ่มประชุมแผนการไทเกอร์ก็ขอเก็บโทรศัพท์จากทุกคนเพื่อความปลอดภัยจากนั้นพวกเขาก็เริ่มประชุมแผนการกันโดยพวกเขาจะแฝงตัวเข้าไปในทำเนียบเพื่อเข้าไปหาตัวนายกและพานายกหนีก่อนที่นายพลฮากจะบุกเข้ามายึดทำเนียบนั่นเองเช้าวันต่อมาก็ได้เริ่มแผนการกันโดยพวกเขาเนี่ยก็ได้ปลอมตัวเป็นเชฟตีเนียนขนอาหารเข้าไปในทำเนียบโดยมีฮัสซันคอยบอกทางให้จากนั้นไทเกอร์ก็เข้าไปหารองนายกเพื่อขู่ให รองนายกพาเขาไปเจอกับนายกซึ่งพอนายกได้เห็นหน้าไทเกอร์กับโซยา่าเธอก็จะแอบกดปุ่มขอความช่วยเหลือแต่ก็ถูกโซย่าพูดดักไว้ว่าถ้าขอความช่วยเหลือพวกเธอจะระเบิดที่นี่ทิ้งก่อนที่ไทเกอร์จะเล่าความจริงทุกอย่างออกมารวมไปถึงแผนการร้ายของนายพลฮาร์กและอาทิตย์แต่นายกก็ไม่เชื่อคิดว่าไทเกอร์แต่งเรื่องพวกนี้ขึ้นมาซึ่งระหว่างน,นั้นเองนายพลฮาร์กพร้อมกับกองทัพได้บุกเข้ามายึดทำเนียบไว้นายกเลยเชื่อรีพากันหนีไปที่บังเกอร์แต่ก็ถูกพลทหารดัก ไได้ซึ่งนายกก็ถามว่ากลาย,ยิงนายกของปากีหรือยังไงโซย่าเลยบอกว่าพวกมันไม่ใส่ใจหรอกเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเธอไทเกอร์จะถูกกล่าวหาก่อนที่พวกเขาจะเปิดฉากยิงกับพวกทหารอย่างดุเดือดก่อนที่สายลับ ISI 2คนจะเข้ามาช่วยส่วนทางด้านลาเกชและกาลันพวกเขาก็ถูกรุมยิงจนไทเกอร์ต้องเข้ามาช่วยจัดการกับพวกทหารสาร,ราบคาบหลังจากจัดการเวฟแรกไปแล้วไทเกอร์ก็บอกกับทั้งสองว่า กระสุนไว้ให้เขาสองนัดด้วยเดี๋ยวเขาจะไปดูด้านก่อนซึ่งพอพี่แกกลับมาก็ปาถาังแก๊สใส่ให้ทั้งสองคนยิงถังสระเบิดระบเบอร์ส่วนทางด้านพวกโซยาเธอก็จัดการกับนายพลฮาร์กและจับตัวนายพลไปได้สําเร็จจากนั้นการันและอับรามก็ขึ้นไปดักรอหอของอาทิตย์ที่กําลังจอดแต่ทั้งคู่กลับถูกอาทิตย์ตลบหลังและจับตัวไปได้ ส่วนทางด้านนายพลฮาร์กเขาก็ถูกไทเกอร์บังคับให้เดินออกไปพูดความจริงแต่ยังไม่ทันที่นายพลฮาร์กจะพูดอะไรเขากลับถูกอาทิตย์ยิ่งปิดปากก่อนที่อาทิตย์จะแฮกดาวเทียมไหลสดใส่รายพวกไทเกอร์ว่าเป็นคนบงการแผนทั้งหมดสังหารนายพลฮาร์กและจับตัวนายกไปพร้อมกับประกาศว่าจะแขวนคอไทเกอร์ er, เพื่อเป็นการประกาศอิสรภาพหลังจากที่ปิดไหลอาทิตย์ก็ติดต่อไปหาไทเกอร์ว่าเขาควรจะส่งคนไปอยู่เป็นเพื่อนกับนายพลฮาร์ก ก่อนที่เขาจะยิงผู้กองอับบามทิ้งและให้การันสั่งเสียกับไทเกอร์แต่การันก็บอกกับอาทิตย์ว่าแกพร้อมจะลงนรกหรือ,อยังซึ่งอาทิตย์ก็หัวเราะก่อนที่จาวิตคนทรยศจะเข้ามาปาดคอการันตายไปทําให้พวกไทเกอร์เสียใจมากๆที่ต้องสูญเสียพวกพ้องไปซึ่งโซย่าก็บอกให้ทุกคนเข้มแข็งเพราะการตายของทั้งคู่จะไม่สูญเปล่าก่อนที่จาวิตจะตีเนียนติดต่อกละบาพวกเขาเพื่อขอตำแหน่งไทเกอร์ก็ได้บอกตำแหน่งที่อยู่ของพวกเขาให้รู้ซึ่งนายกที่อยู่ในสาย ก็ขอให้พวกเขายอมแพ้เพราะพวกมันมาเป็นกองทัพและเธอก็จะยอมจำนนให้กับอาทิตย์โดยมีเงื่อนไขให้อาทิตย์ปล่อยตัวไทเกอร์กลับอินเดียไปแต่ไทเกอร์ก็บอกกับเธอให้เตรียมคำแถลงการซะเพราะเธอคงต้องถ่ายทอดสดในบังเกอร์แล้วหลังจากที่วางสายไทยเกอร์ก็วางแผนล่อพวกอาทิตย์มาที่คอกหมา เพราะว่าจาวิตยังไม่รู้ว่าพวกเขารู้แล้วว่าจาวิตคือคนทรยศซึ่งพอพวกอาทิตย์เข้ามาติดกับไทเกอร์ใน่ก็ขี่ม้าเขาพุ่งชนจัดการกับอาทิตย์และจับตัวไว้ได้ก่อนที่เขาจะเฉลยให้ฟังว่าที่พวกเขารู้ว่าจาวิตคือคนทรยศก็เป็นเพราะว่าเบอร์ของจาวิตโทรติดต่อหาแม่ทุกวันพวกเขาเลยค้นข้อมูลดูจนรู้ว่า เอมีลูกสาวด้วยนั่นก็คือน้องสาวของจาวิตและเป็นภรรยาของอาทิตย์อีกด้วยเอาง่ายๆก็คืออาทิตย์เป็นน้องเขยของจาวิตนั่นแหละแต่ก่อนที่ไทเกอร์จะจัดการกับอาทิต ดาวิดก็ได้จับตัวฮัตซันมาทําให้คราวนี้พวกเขาต้องกลายเป็นฝ่ายเสียเปรียบอีกครั้งฮัตซันที่ไม่อยากเป็นตัวถ่วงให้กับไทเกอร์เขาก็ได้พูดความในใจขอบคุณไทเกอร์ที่ช่วยชีวิตเขาไว้มาให้ระเบิดตัวเองในตอนนั้นและครั้งนี้เขาจะตอบแทมนมคุณให้กับไทเกอร์ก่อนที่ฮัตซันจะวิ่งระเบิดพลีชีพใส่พวกอาทิตย์ทำให้โซย่าหนีไปได้ส่วนไทเกอร์ผู้อาทิตย์จับตัวไว้บังคับให้พาไปหาหนายกแต่พอพวกเขาไปถึงบังเกอร์นายกกลับหายไปไทเกอร์เลยจัดการกับผู้ลูกกระจอ และขังตัวเองกับอาทิตย์ไว้ในบังเกอร์และเฉลยความจริงว่าตอนที่ฮัสซันระเบิดเขาได้ให้โซยา่าพาตัวนายกหนีออกจากบ,บังเกอร์ไปแล้วเพื่อที่เขาจะได้จัดการกับอาทิตย์แบบตัวต่อตัวก่อนที่ทั้งคู่จะต่อสู้ยิงปืนใสกันอย่างดุเดือดยิงกันร,ระยะเผาขนนี่ก็ยังไม่โดนส่วนทางด้านโซยา่าเธอก็ได้เข้าไปช่วยตัวประกันจัดการสังหารจาวิตไปได้และพาท่านนายกไปที่ห้องของเธอ เพื่อถ่ายทออสดซึ่งเธอก็ช่วยแก้ต่างให้กับไทเกอร์และเล่าความจริงเรื่องแผนการชั่วร้ายของอาทิตย์กับนายพลฮาร์กก่อนที่จะประกาศอิสรภาพและขอสันติกับอินเดียส่วนทางด้านไทเกอร์เขาก็ได้จัดการสังหารอาทิตย์ไปได้หลังจากเรื่องทุกอย่างได้จบลงไทเกอร์ Tiger ก็บอกกับนายกว่าเขาได้ทําด้านสูตรพิเศษของเขาไว้ให้สลับเธอแล้วซึ่งเธอก็กล่าวขอบคุณไทเกอร์และให้เด็กๆเ,เล่นเพลงชาติอินเดีย India ให้ฟังซึ่งมันก็ทำให้ไทเกอร์ตื้นตันใจมากๆต่อมาลาเกสและนิกกิลก็ได้กลับอินเดียซึ่่งหหัวหนหนวนนาย ก็ตามหาตัวไทเกอร์แต่พูดไม่ทันขัดคำไทเกอร์ก็ติดต่อเธอกลับมาเพื่อขอคําแนะนําว่าเขาจะกินอะไรดีหัวหน้าเลยถามว่าเธอจะได้พบกับไทเกอร์เมื่อไหร่ซึ่งไทเกอร์ก็บอกไปว่าทามีภารกิจเมื่อไหร่เขาจะติดต่อเธอกลับไปด้วยตัวเองก่อนนี้เขาจะวางสายไปกินเค้กกับโซยา่าและหนังก็จบลงเพียงเท่านี้เองครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมสลับไลรภาคเรื่องนี้สนุกกันไม่เอ่ย ซึ่งหากว่าใครสนใจอยากจะไปรับชมหนังแบบตัวเต็มๆแล้วล่ะก็สามารถไปรับชมกันได้ในพรามวิดีโอเลยนะครับมีซับไทยทุกภาคเลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้และก่อนที่จะจากกันไปผมขอถามหน่อยนะครับว่าคุณผู้ชมเนี่ยชอบภาคไหนที่สุดครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยโอเคถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ไว้เจอกันใหม่กับหนังหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ